สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังจอลิสไทยอินไซด์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีค่ะคุณดนัยคะสวัสดีคุณผู้ชมทางสปริงนิวช่อง19นะคะคุณผู้ฟังทาง FM 102.0 MHz นะคะกลับมาพบกับเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยวันนี้วันศุกร์13นะคะวันศุกร์ที่13กรกฎาคม2561นะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook กับ Facebook เจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์รวมทั้งทาง LINE @insidethailand ทุกๆช่องทางด้วยนะคะครับเอาละครับยังอยู่กับอารมณ์หมูป่าใช่แล้วมันมีประเด็นบางอย่างที่แบบยังต้องให้สังคมได้รับรู้กันสักนิดนึงอ่ะได้บุคคลทั้งต่อไปนี้อยากจะกราบเรียนว่าถูกลืมไปแล้วนะหรือบางคนอาจจะแทบไม่รู้เลยไม่ใช่แทบไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยมีบุคคลคนนี้อยู่ด้วยเงียบมากสังคมไม่รู้เลยว่ามีบุคคลคนนี้อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการถ้ำหลวงใช่ความสำเร็จส่วนหนึ่งก็ต้องท่านนี้ด้วยแหละไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆสำหรับวันนี้ค่ะถูกต้องเอาภาพของผู้ชายคนนี้ขึ้นจอเลยครับเอาภาพของผู้ชายคนนี้ขึ้นจอเลยฮะเอาละครับหลายคนบอกเอ๊ะเป็นใครอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาใช่ไหมเป็นหมอทหารใช่ค่ะเป็นหมอทหารนะคะนายแพทย์นาวาเอกกมลศักดิ์เขาเรียกว่านาวาเอกนายแพทย์กมลศักดิ์นาวาเอกนายแพทย์กมลศักดิ์ใช่ค่ะนาวาเอกนายแพทย์กมลศักดิ์ต่างใจด้วยความเคารพเวลาพูดถึงหมอทหารที่ร่วมปฏิบัติการถ้ำหลวงนะครับสังคมรู้จักแค่หมอภาคหมอภาคโลหารชุนรูปหล่อล่ำบึกเพียงแค่นายเดียวจริงๆแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีไม่ถึงหมอทหารนะหมอทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภียุคนี้แต่ว่ากันที่จริงนะที่ต้องนับเป็นฮีโร่ถ้ำหลวงอีกหนึ่งคนแต่ถูกลืมยังมีหมอทหารอีกคนนะค่ะนั่นก็คือนาวาเอกนายแพทย์กมลศักดิ์ต่างใจใช่ค่ะเป็นใครครับเป็นหัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์ใต้น้ำและการบินโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบก็ต้องกราบขอบพระคุณเพจที่มีชื่อว่า We Love Thai Royal Family ที่เอาเรื่องราวของคุณหมอกมลศักดิ์มาเปิดให้สังคมได้รับรู้ว่านี่ก็คืออีกหนึ่งคนที่คนไทยลืมไม่ได้เบื้องหลังความสำเร็จที่ช่วยน้องๆออกจากถ้ำได้นะคะครับWe Love Thai Royal Family ได้บรรยายถึงคุณหมอกมลศักดิ์ไว้ดังนี้ครับอีกหนึ่งฮีโร่ตัวจริงในนาทีเข้าได้เข้าเข็มต้องตัดสินใจระหว่างความเป็นความตายเวลาเหลือน้อยลงทุกทีดร.ริชาร์ดแฮร์ริสวิสัญญีแพทย์ชาวออสเตรเลียต้องการเอกสารยอมรับความเป็นแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ในประเทศไทยได้หากไม่มีเอกสารฉบับนี้จะไม่ยอมเข้าทำการช่วยเหลือหมูป่าทั้ง13ตัวหมอฝ่ายไทยไม่มีใครยอมลงชื่อในเอกสารให้หมอทหารเรือตัวเล็กๆหารกล้าอาสาลงชื่อในเอกสารฉบับนั้นยอมแบกภาระทั้งหมดไว้บนบ่าเดิมพันปฏิบัติการครั้งนี้หากมีความผิดพลาดด้วยอาชีพแพทย์ของตนเองหมอคนนั้นก็ชื่อนาวาเอกนายแพทย์กมลศักดิ์ต่างใจเป็นหัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์ใต้น้ำและการบินโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบขอบคุณเจ้าของเครดิตภาพข้อมูลด้วยเอาละครับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแฮชแท็กค่ะครับขอบพระคุณจริงๆนะฮะเรื่องของเรื่องสังคมก็ได้รับรู้ว่าคุณหมอริชาร์ดแฮร์ริสซึ่งเป็นทั้งวิสัญญีแพทย์มือดีและเป็นทั้งนักดำน้ำใต้ถ้ำที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกใช่ค่ะมาร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือน้องๆหมูป่าคุณหมอริชาร์ดแฮร์ริสเป็นบุคคลสำคัญที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายดำน้ำใต้ถ้ำเข้าไปถึงตัวน้องๆหมูป่าทำหน้าที่ตรวจสุขภาพน้องๆหมูป่าทั้ง13คนใช่แล้วเป็นคนที่ทำหน้าที่วินิจฉัยระดับสุขภาพของน้องๆหมูป่าทุกคนความพร้อมของร่างกายและรวมถึงเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายด้วยนะว่าเอานะสภาพระดับนี้พร้อมละพร้อมละไม่พร้อมก็ต้องพร้อมเพราะมีสองวิกฤตเข้ามารออยู่น้ำกำลังจะมาหาใหญ่ๆใช่แล้วสภาพอากาศภายในถ้ำก็ปริมาณออกซิเจนมันก็กำลังจะหมดเหลือ 15% อ่ะเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายว่าระดับสุขภาพของน้องๆหมูป่าน่าจะเสี่ยงน่าจะมีลุ้นในการที่จะพาดำน้ำใต้ถ้ำและออกทางปากถ้ำท่ามกลางคำถามจากสังคมเยอะค่ะผมเข้าใจว่าทีมช่วยเหลือยึดเอาการตัดสินใจสุดท้ายของคุณหมอริชาร์ดแฮร์ริสแต่คราวนี้มันมีประเด็นทางการแพทย์
มีประเด็นจรรยาแพทย์มีประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำที่แพทย์ทำหน้าที่แพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ค่ะหมอริชาร์ดไทลิสไม่ใช่หมอไทยใช่ไม่ได้จบการศึกษาในประเทศไทยออสเตรเลียค่ะไม่มีใบประกอบโรคศิลป์จากแพทยสภาประเทศไทยถูกต้องดังนั้นมาทำหน้าที่อะไรต่อมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพเรื่องของการวินิจฉัยเรื่องของการตัดสินใจย่อมทำไม่ได้แน่นอนย่อมมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายค่ะถ้าฝ่าฝืนเผลอๆจะเจอคุกและเผลอๆจะเจอถูกเพิกถอนใบประกอบโรคศิลป์ที่ต่างประเทศด้วยถูกไหมค่ะหมอริชาร์ดไทลิสซึ่งสิ่งเป็นสิ่งตายจะไปช่วยน้องนะอยากให้หมอไทยสักคนหนึ่งรับรองสถานะใช่คุณหมอจะได้ทำหน้าที่ตัวเองได้ปรากฏว่าหมอไทยทุกคนไม่มีใครกล้าเสี่ยงมันเสี่ยงกับอาชีพตัวเองไงอาชีพหมอไปรับรองการทำหน้าที่หมอริชาร์ดไทลิสและถ้าเกิดอะไรขึ้นก็เช่นเด็กเจ็บเด็กตายขึ้นมาสมมตินะสมมติสมมติสมมติมันจะมีผลตามมายังไงบ้างกับคนที่ใครที่รับรองหมอริชาร์ดไทลิสจะมีปัญหาทางกฎหมายตามมาด้วยใช่มีผลต่ออาชีพตัวเองเลยอ่ะแต่นาทีเป็นนาทีตายขณะนั้นมีหมอคนเดียวที่ยอมเซ็นรับรองหมอริชาร์ดไทลิสให้ทำหน้าที่ไปเลยมีอะไรไอรับผิดชอบด้วยแล้วเอาอาชีพตัวเองเนี่ยเป็นเดิมพันคนนั้นก็คือนาวาเอกนายแพทย์กมลศักดิ์ต่างใจสุดยอดค่ะคุณหมอคะซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบินโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบค่ะเอาละครับนอกจากหมอภาคยังมีหมอกมลศักดิ์ด้วยนะใช่ค่ะรับทราบรับรู้กันข่าวดีๆแบบนี้เราต้องกระจายต้องบอกต่อค่ะเราช่วยกันแชร์ได้นะคะเราใช้เวลาเกือบ10นาทีกับคุณหมอกมลศักดิ์เพราะสังคมไม่รู้อยากให้สังคมช่วยๆกันบันทึกเรื่องราวของคุณหมอคนนี้ด้วยถ้าพูดถึงคุณหมอกมลศักดิ์เชื่อมโยงไปที่คุณหมอริชาร์ดไทลิสนะครับย้อนกลับไปพูดถึงคุณหมอริชาร์ดไทลิสอีกสักครั้งไหมครับได้ค่ะคลิปดังต่อไปนี้ภูมิใจเสนอจริงๆอยากให้คนไทยได้เห็นเพราะมันเป็นคลิปตอกย้ำความเป็นฮีโร่ตัวจริงของหมอริชาร์ดค่ะหมอริชาร์ดนี่เป็นหมอชาวออสเตรเลียนะครับใช่ค่ะเสร็จสิ้นภารกิจไม่รอให้สัมภาษณ์ไม่รอรับคำสรรเสริญเยินยอค่ะไม่รอรับคำขอบคุณบินกลับออสเตรเลียแต่ที่จริงนะก็มีอีกเหตุผลนึงด้วยคุณหมอเสียชีวิตคุณพ่อเดี๋ยวคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อของคุณพ่อคุณหมอเสียชีวิตเมื่อวันที่10นั่นแหละวันที่ช่วยน้องๆออกจากถ้ำวันนั้นค่ะขณะด้านหนึ่งไปช่วยชีวิต13หมูป่าแต่อีกด้านหนึ่งชีวิตส่วนตัวคุณพ่อเสียชีวิตแม่น่าเศร้านะใช่ก็ต้องแสดงความเสียใจกับคุณหมอด้วยนะคะหลังจากที่บินกลับไปถึงออสเตรเลียมีบุคคลคนหนึ่งขอคุยกับคุณหมอริชาร์ดไทลิสโดยตรงใช่สกายคุยกันตัวใช่ไม่มีโอกาสได้เจอกันแบบตัวเป็นๆก็ขอพูดคุยกันแบบเห็นหน้าผ่านระบบที่เขาเรียกว่าสกายเห็นหน้าเห็นตาได้เหมือนสื่อสารกันได้บุคคลคนนั้นที่ขอสกายพูดคุยกับคุณหมอริชาร์ดไฮลิสก็คือนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียใช่ค่ะนายกรัฐมนตรีมาลคอมเทิร์นบูนะคะสกายคุยกันเทิร์นบูแห่งออสเตรเลียใช่แล้วเรื่องของเรื่องก็เป็นเรื่องของการชื่นชมคุณหมอริชาร์ดไฮลิสในฐานะที่เป็นชาวออสเตรเลียเหมือนตัวแทนออสเตรเลียที่ไปช่วยหมูป่าเหมือนตัวแทนออสเตรเลียที่ไปช่วยน้องๆหมูป่าถูกแล้วเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่คนไทยพูดถึงด้วยคุณหมอแฮร์ริสดังนั้นภาพลักษณ์ของความเป็นออสเตรเลียภาพลักษณ์ของสังคมของคนของประเทศออสเตรเลียย่อมหน้าบานเป็นกะโล่ไปด้วย อันนี้ก็ต้องพูดแบบเป็นธรรมชาตินะค่ะไปชมคลิปนี้กันครับคือขณะที่คุยกันแบบสกายก็มีการบันทึกภาพไปด้วยนะใช่ค่ะไปชมคลิปไปดูกันนิดนึงเชิญค่ะAustralia is so proud of you. You've inspired the world, you've inspired the nation, and what was it like? Tell me how it felt to be getting those kids out of the cave. I'll tell you, sir, representing the AFP is actually the most inspirational and momentous occasion in our lifetime. I can understand that. You know, this is the most inspiring story about football has been this cave rescue. Is Dr. Harris there? Yes, he is. Hi, Doctor, and thank you so much for your extraordinary work. And we know it's a tough time for you at the moment, so you know, lots of love there. One of the big heroes in this army is children and the four Thai Navy SEALs who are looking after them. They're the toughest.
blokes and kids I've ever had the privilege to meet. So, yeah, they are the ones who are responsible for their own morale and really their own safety. And without them being in the state they're in, we couldn't have done anything. So that's where all the credit really lies, I think. The Thai Navy SEALs did an extraordinary job, and of course they've suffered a dreadful loss with one of their team losing his life in this rescue. How are they bearing up? They're very strong, sir. The morale and the understanding that of the Thais and the sacrifices that were required to achieve this it was part of them doing their duty. And although talking to their guys last night, they're all very sad at the loss. They believe that they were serving the nation's intent in order to get their children out. Tell me, what was the most dangerous part of the cave in terms of the passage out? There's a couple of different areas in the cave, but I think the last couple of hundred metres out underwater is very difficult to find your way through. Basically, the entire dive from 2.5 kilometres or so at the back of the cave is in zero visibility on the way out. It's all the mud and clay. So you're following the line with your hand and basically might as well have your eyes closed for the whole trip. Yeah. With a small boy being cradled in your arms feeling your way through between rocks and posting yourself sideways through little holes and things. Those kids are in great hands, and just thank you so much. And please thank the Thai Navy SEALs and the British divers and your whole international cooperation. You know, you're an inspiration to Australia and Australians, but this is a really such an inspiring exercise. There's nothing more frightening, I think, than for people to imagine them being trapped underground in the dark, and to see such extraordinary international cooperation at a time when most people would like to see more international cooperation generally. To see the work you've done and come together so quickly, thank you. You've really done Australia proud. We are so proud of you, and again, pass on our thanks and respect and admiration to all of the rest of the team that you've worked with so successfully. Thank you, sir. Thank you very much. เอาละครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสักครู่เราจะเอาคลิปนี้โพสต์ขึ้น Facebook ของจอร์ดิทั่วไทยนะครับนายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูลแห่งออสเตรเลียได้กล่าวชื่นชมคุณหมอริชาร์ดแฮริสว่าเป็นฮีโร่มีความกล้าหาญอย่างมากคุณหมอแฮริสตอบกลับนายกออสเตรเลียว่าผมไม่ได้เป็นฮีโร่ฮีโร่ตัวจริงก็คือเด็กๆและโค้ชของเด็กๆรวมทั้งสิ้น13คนรวมถึงหน่วยซีลอีก4ที่เข้าไปดูแลเด็กๆหลังจากพบตัวเด็กต้องย้อนความกันนิดนึงหลังจากที่ไปเจอ13หมูป่าบริเวณที่เรียกว่าเนินนมสาวมี4นายทหารอาสาที่จะปักหลักอยู่ตรงเนินนมสาวปักหลักอยู่ที่ก้นถ้ำปักหลักเพื่อดูแลหมูป่าทั้ง13ตัวใช่จนกว่าจะออกมาได้ทั้ง4นายนั้นประกอบด้วยทหารจากหน่วยซีลกองทัพเรือประเทศไทย3และอีกหนึ่งหมออีกหนึ่งเป็นหมอทหารประจำกองทัพบกนั่นก็คือคุณหมอภาคใช่แล้วคุณหมอภาคก็อยู่ตลอดนะคะแล้วก็ออกมาผสมน้องๆเสร็จคุณหมอภาคถึงตามอยู่กับน้องๆประมาณ 7-8 วันใช่ดูแลทั้งสุขภาพด้วยอะไรต่างๆด้วยให้ยาอะไรต่างๆด้วยเป็นทั้งกำลังใจเป็นทั้งขวัญและกลุ่มสภาพในภาพรวมๆกับตรงนั้นใช่ดูทั้งสุขภาพด้วยนะครับน่ารักจริงๆคุณหมอริชาร์ดแฮริสบอกว่าฮีโร่ตัวจริงก็คือเด็กๆและโค้ชทั้ง13รวมถึงหน่วยซีลประเทศไทยอีก4ตัวเขาไม่ใช่ฮีโร่ไม่ใช่ฮีโร่ผู้นำออสเตรเลียมิสเตอร์มัลคอมเทิร์นบูลก็ยังได้ถามคุณหมอริชาร์ดแฮริสอีกว่าช่วงที่ยากลำบากที่สุดภายในถ้ำหลวงเนี่ยคือช่วงไหนยากลำบากอย่างไรคุณหมอริชาร์ดแฮริสตอบว่าช่วงที่ยากที่สุดก็ช่วงระยะทางประมาณ200ถึง300เมตรเพราะว่ามันมืดมากแล้วก็การมองเห็นก็เป็นศูนย์เลยแล้วก็มีแต่โคลนกับดินเหนียวซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณด้วยนะคะนายแพทย์แฮริสแล้วก็ทีมนักประดาน้ำชาวออสเตรเลียจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียที่ร่วมในภารกิจช่วยน้องๆหมูป่าทั้ง13ชีวิตออกมาด้วยตรงนี้อยากให้ตั้งข้อสังเกตนะครับ2ถึง300เมตรช่วงหนึ่งของถ้ำหลวงก่อนจะถึงตัวเด็กเนี่ยมันมืดมากการมองเห็นใต้น้ำเป็นศูนย์โอ้โหก็คือมองแทบไม่เห็นเลยขณะเดียวกัน
บริเวณนั้นมันเต็มไปด้วยโคลนและดินเหนียวการเดินมันยากมากอ่ะการเดินยากลื่นสิ่งที่มากกว่าการเดินยากๆก็คืออะไรทราบไหมฮะค่ะจะยึดจะเหนียวจะจับยึดไม่ได้เลยอะไรไม่ได้เลยเพราะผนังมันเป็นดินเหนียวและถ้าคุณจะปักหมุดวางสายนำทางวางเชือกนำทางหรือจะหาที่แขวนที่ตั้งที่วางขวดอากาศมันก็ยากเดินยังลื่นเลยใช่ไหมถ้าดินเหนียวเดินเป็นตัวยากถูกไหมฮะโดยเฉพาะการมองเห็นเป็นศูนย์เนี่ยจะคลำทางไปอย่างไรล่ะสิ่งเป็นสิ่งตายนะคุณหมอริชาร์ดแฮร์ริสแต่สุดท้ายของคลิปบทสนทนาระหว่างกันที่ผ่านระบบสกายนะครับผู้นำออสเตรเลียได้กล่าวชื่นชมคุณหมอริชาร์ดแฮร์ริสว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวออสเตรเลียและนายแพทย์แฮร์ริสก็ได้ทำในสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนออสเตรเลียเอาละครับรายการนี้ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องโหนกระแสหมูป่าค่ะนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาโหนกระแสหมูป่าแต่ประเด็นของคุณหมอคุณหมอริชาร์ดแฮร์ริสทำให้สังคมออสเตรเลียเนี่ยได้เครดิตในสายตาประชาคมโลกเป็นความภาคภูมิใจอ่ะใช่เพราะว่าคนไทยก็พูดถึงคุณหมอแฮร์ริสด้วยเอาละครับเมื่อพูดถึงคุณหมอริชาร์ดแฮร์ริสอีกคนหนึ่งก็ต้องย้อนกลับไปพูดถึงอีกครั้งก็คือผู้ว่านรงศักดิ์โอสถธนากรแต่เอาไว้ในช่วงหน้าค่ะพักสักครู่ลึกทั่วไทย Inside Thailand วันนี้เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เปิดรายการด้วยอะไรที่อยากจะใช้คำวัยรุ่นมันดีดีดีต่อใจดีต่อใจจริงมันเป็นเรื่องที่เห็นแล้วยิ้มได้เรื่องของคุณหมอกมลศักดิ์หมอทหารฮีโร่ถ้ำหลวงอีกหนึ่งคนที่ถูกลืมเรื่องของคุณหมอริชาร์ดไฮลิสมีคลิปหนึ่งคลิปจากออสเตรเลียที่ตอกย้ำความเป็นฮีโร่ตัวจริงดังนั้นก็ต้องต่อด้วยฮีโร่ตัวจริงอีกหนึ่งคนผู้ว่านรงศักดิ์โอสถธนากรทุกคนชั่วโมงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักผู้ว่าคนนี้แล้วแน่นอนค่ะเมื่อคืนที่จังหวัดเชียงรายมีการจัดงานเลี้ยงส่งผู้ว่านรงศักดิ์ที่จะไปรับตำแหน่งที่จังหวัดพะเยาเป็นผู้ว่าพะเยานะคะมีคำสั่งมาเรียบร้อยแล้วไปชมบรรยากาศงานเลี้ยงส่งเมื่อคืนสักนิดสิครับในงานเมื่อคืนเราได้เห็นมุมที่วัยรุ่นเขาเรียกว่าตะมุตะมิอยากจะบอกว่ามุมตะมุตะมิของผู้ว่านรงศักดิ์ก็มีกันเข้าเหมือนกันนะไปดูกันซิเป็นยังไงมุมตะมุตะมิเนี่ยเชิญค่ะสมควรแก่กรณีนะครับผู้ว่านรงศักดิ์จบวิศวะจากมหาวิทยาลัยเกษตรวิศวะโยธาแต่หันไปเอาดีทางด้านนักปกครองเติบโตไต่เต้าจนกระทั่งได้เป็นผู้ว่าเริ่มที่เชียงรายแล้วถูกเตะไปอยู่ที่จังหวัดพะเยาใช่ค่ะด้วยเหตุผลอะไรไม่ปรากฏแต่ก่อนจากเชียงรายก็ได้ฝากวีรกรรมถ้ำหลวงเอาไว้ใช่แล้วเป็นผลงานสร้างชื่อเลยสุดยอดแล้วนี่ก็ไม่เบานะเชียงรายลำลึกแม่ นักปกครองจริงๆสมกับเป็นนักปกครองจริงๆใช่แล้ว
ไม่รู้ว่าเป็นวิศวะนะเนี่ย ช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะอินไซด์ไทยแลนด์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสังคมควรจะตกผลึกอย่างไรกับเรื่องมหาวิทยาลัยนเรศวรโหนกระแสน้องๆหมูป่าค่ะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องหลักที่เราจะขยายความแต่สักครู่หนึ่งนะครับใช่ค่ะในจะบอกว่าในโซเชียลแรงมากนะเข้าใจขออยู่กับชีวิตดีๆอีกสักนาที2นาทีได้ไหมครับใช่ค่ะขอเธอครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่คนไทยจะต้องจดจำไม่ลืม2ชื่อหรือ1ชื่อเป็น2ชื่อ2ชื่อที่จะต้องจดจำไม่ลืมนะคะจำได้ใช่ไหมคะ2นักดำน้ำถ้ำชาวอังกฤษ2คนที่ไปเจอน้องๆหมูป่าครั้งแรกเลยครับคนหนึ่งก็คือมิสเตอร์จอห์นวอลเลนเทนอีกคนหนึ่งก็คือมิสเตอร์ริชาร์ดวิลเลียมสแตนตันสั้นๆก็ได้ให้เกียรติเขาเราเรียกชื่อเต็มเขาเลยได้ๆๆใจเย็นๆใจเย็นๆเราผลัดกันพูดคนละทีใจเย็นๆจอห์นวอลเลนเทนริชาร์ดอะไรนะวิลเลียมสแตนตันครับเป็น2นักดำน้ำใต้ถ้ำชาวอังกฤษซึ่งเป็น2นักดำน้ำ2คนแรกที่ไปเจอ13หมูป่าใช่ไหมถูกต้องเขาบินกลับอังกฤษแล้วใช่ไหมฮะบินกลับอังกฤษกันแล้วค่ะทีนี้แหมซีนสะเทือนใจช็อตเด็ดมันเกิดขึ้นตอนที่เขาบินถึงสนามบินฮิตโตรใช่ค่ะกำลังเดินเข้าไปในอาคารผู้โดยสารค่ะก็ได้เจอกับเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าสุดอึ้งแต่เรียกน้ำตาซึมๆจากผู้ที่ได้เห็นภาพตรงนั้นได้เลยภาพนั้นคือไปดูภาพกันเลยไหมคะมีคลิปใช่ไหมคะชนะไปชมคลิปเลยดีกว่าค่ะIt was the result of an international team of military and civilian divers working alongside the Thai Navy. Everybody pulled together, and the results speak for themselves. So we're just very happy that the boys are out and safe. We're not heroes. What we do is very calculating, very calm. It's quite the opposite. That's what we do.We take it one step at a time, and hopefully, as we've managed to in this case, we come up with the results. But it's really the international team that I would like to focus on. I was also about to say, obviously, our condolences to Saman and his family. It's an absolute tragedy. It's kind of a bittersweet for what's otherwise been an excellent operation. เอาละครับทวนอีกครั้งนะครับสองนักดำน้ำใต้ถ้ำชาวอังกฤษซึ่งเป็นสองคนแรกที่ไปเจอตัว13หมูป่าค่ะนาทีที่เดินเข้าอาคารผู้โดยสารที่สนามบินฮิตโตรคือเขาบินกลับบ้านใช่ค่ะจากกรุงเทพก็เป็นฮีโร่ตัวจริงอีกสองคนที่ไม่อยู่รอรับคำสรรเสริญเยินยอใช่เสร็จภารกิจก็ไม่อยู่รอรับคำขอบคุณไม่อยู่โหนกระแสไม่อยู่เอาหน้าไม่อยู่ดราม่า กับใครเสร็จสับเรียบร้อยช่วยชีวิตคนเสร็จสับเรียบร้อยบินกลับประเทศเลย ขณะเดินเข้าไปในสนามบินฮิตโตรเดินเข้าไปในอาคารผู้โดยสารของสนามบินฮิตโตรใช่ลงเครื่องเมื่อสักครู่คุณแมวสาวเห็นใช่ไหมใช่ค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกต้องค่ะเข้าใจว่าเดินทางมาเที่ยวบินเดียวกันจะไปอังกฤษไม่จากกรุงเทพไปที่อังกฤษแล้วจะไปอังกฤษใช่ไปอังกฤษแล้วแล้วเธอก็เห็นวอลเลนเทนเธอจำได้เธอก็กราบเข้าไปกอดกราบเข้าไปมอบช็อกโกแลตให้หนึ่งกล่องแล้วขอกอดแล้วก็น้ำตาแบบปลื้มๆปิ่มๆนิดนึงพูดว่าแล้วก็เธอก็บอกด้วยนะขอบคุณอย่างมากสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำเพื่อเราหมายถึงเพื่อคนไทยกับ13หมูป่านั่นแหละครับส่วนวอลเลนเทนก็ตอบกับเธอว่าเรารู้สึกยินดีที่มันประสบความสำเร็จนี่แหละค่ะฮีโร่ในใจคนจริงๆที่สนามบินในเวลาต่อมาสื่อในอังกฤษก็พยายามสัมภาษณ์เปิดใจวอลเลนเทนก็ตอบดีมากนะเขาบอกทั้งหมดเป็นความสำเร็จของคณะทำงานนานาชาติที่แข็งแกร่งถูกขณะเดียวกันวอลเลนเทนก็ยังได้กล่าวเชิดชูจ่าแซมค่ะอดีตทหารเนวิซิลของประเทศไทยที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่วางขวดอัดอากาศค่ะเมื่อพูดถึงจ่าแซมหรือจ่าสมาน
วอลเลนเทนบอกว่าความตายของจ่าสมานได้นำมาซึ่งความรู้สึกหวานอมขมกลืนให้กับบรรดาทีมงานที่ทำงานอยู่ตรงนั้นนั่นนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของจ่าเอกสมานกุนันด้วยนะคะนี่ก็เป็นฮีโร่อีกคนหนึ่งของเรานะคะเอาละครับพ้นจากเรื่องชีวิตดีๆคราวนี้มาที่เรื่องยุ่งเหยิงประทานโทษโซเชียลเดือดมอนาลีสวนโหนกระแสหมูป่าเริ่มจากอย่างนี้ครับใน Facebook ของดร.วีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช่ค่ะได้โพสต์สำเนาหนังสือของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรศาสตราจารย์พิเศษดร.กัญจนาเงารังสีเป็นหนังสือลงวันที่10กรกฎาคม2561ทำไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเรื่องการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโค้ชและนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายไปที่ข้อความในหนังสือของอธิการสักนิดนึงก็ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะจังหวัดพิษณุโลกได้รับทราบข่าวโค้ชและก็นักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายรวมทั้งสิ้น13คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนและอยู่ระหว่างการช่วยเหลือให้ออกมาจากถ้ำอย่างปลอดภัยนั้นในการนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความยินดีช่วยเหลือและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโค้ชและนักฟุตบอลค่ะทีมหมูป่าอะคาเดมี่13คนนะคะถ้าต้องการที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโทแล้วก็เอกด้วยนะคะ นี่แหละค่ะเป็นข้อเสนอให้เรียนตีโทเอกฟรีค่ะวันที่10กรกฎาคมคือวันที่3ของการพาหมูป่าออกทางปากถ้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะวันที่10คือวันอังคารวันที่10คือวันอังคารปฏิบัติการเอาออกทางปากถ้ำเริ่มจากวันอาทิตย์ค่ะได้ตัว4 8วันอาทิตย์4ค่ะวันจันทร์ที่9ที่9อีก4อีก4ค่ะและอีก5นั้นก็คือวันอังคารที่10ใช่วันนั้นเองผมไม่แน่ใจนะว่าอธิการดร.กัญจนาเงารังสีได้ทำหนังสือได้แทงหนังสือช่วงกลางวันของวันอังคารที่10หรือเซ็นหนังสือก่อนเข้านอนคืนวันที่10ได้เหรอได้สิทำไมไม่ได้เซ็นก่อนเข้านอนและวันที่11จึงประสานเข้าไปส่งหนังสือไปที่จังหวัดเชียงรายสุดยอดเลยอ่ะในบัตรดลย้ำนะครับว่าคนที่เอาสำเนาหนังสือของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรมาโพสต์ใน Facebook ตัวเองก็คือดร.เวียชัยพุทธวงศ์ในบัตรดลท้ายโพสต์ของดร.เวียชัยก็มีความเห็นกระหน่ำกันเข้ามามากมายก่ายกองทีเดียวต้องบอกว่ากระหน่ำจริงๆตัวอย่างเช่นคนที่ใช้ชื่อว่าฐานพัดใช่ไหมฐานพัดออกเสียงถูกหรือไม่แน่ใจฐานพัดแต่ข้อความเขาบอกแบบนี้ฉันว่าตรรกะของผู้บริหารมน.หมายถึงมนเรศวรและอีกหลายๆภาคส่วนที่ออกมาโหนกระแสให้ความช่วยเหลือเด็กนั้นผิดปกติคนที่ควรได้รับการสนับสนุนคือทีมที่ช่วยเหลือผู้มีบุญคุณกับเด็กและโค้ชมากกว่าเด็กและโค้ชคือผู้ประสบภัยธรรมชาติและแหกกฎห้ามเข้าไปในถ้ำช่วงฝนตกหน้าฝนด้วยแต่ทีมช่วยเหลือคือฮีโร่ตัวจริงคุณลืมคนเหล่านี้ไปหรือเปล่าขณะเดียวกันคุณธนกฤตสุนทรเวชมองแบบนี้สิครับเขาต้องการให้เด็กเป็นคนดีมีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติให้สมกับที่พี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทุ่มเททุ่มแรงทุ่มใจเพื่อช่วยน้องๆเขาคุณธนกฤตดูจะแย้งๆคุณฐานพัดเล็กน้อยใช่ใช่แต่คุณตรินแหมนี่มาเสียดสีเลยนะคุณตรินมาแรงเสียดสีเลยนะว่าให้ความสัมพันธ์ผิดกลุ่มผิดบุคคลหรือเปล่าไม่ใช่ว่า13คนไม่ดีนะแต่เขาทำอะไรให้ประเทศสร้างชื่อเสียงหรือสามารถเรียกร้องให้ชาวต่างชาติมารวมกลุ่มที่น่าทำได้เหรออาจจะมองว่าใจแคบก็ได้นะแต่ทำไมไม่ให้ทุนกับบุตรหลานทีมปฏิบัติงานมากกว่าล่ะตอนนี้ผมมีเงินจ่ายค่าเทอมไม่พอขอไปติดถ้ำสัก10วันดีไหมเนี่ยแม่จะประชดทำไมเนี่ยนั่นสิจะประชดทำไม จะประชดทำไมคุณโทนี่บอกว่าเห็นด้วยครับหมายถึงเห็นด้วยกับคุณตรินคุณโจในมุมมองของผมน้องเป็นผู้ประสบภัยนะครับกลับมาที่คุณตรินอีกครั้งคุณตรินบอกว่าต้องแยกแยะด้วยนะครับว่าผู้ประสบภัยกับผู้ที่ช่วยเหลือจนสูญเสียมากกว่าผู้ประสบภัยอันไหนควรได้รับการเยียวยามากกว่าผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาการรักษาตามสมควรกับผู้ช่วยเหลือจนสูญเสียสละอันไหนควรได้รับขวัญกำลังใจมากกว่าไม่ได้ซ้ำเติมนะแต่ควรแยกแยะให้ได้ว่าใครควรได้รับขวัญกำลังใจมากกว่าถึงแม้ผู้ที่มาช่วยจะเต็มใจหรือมาตามคำสั่งหรือไม่ก็ตาม
คุณธนัทคุณธนัทบอกว่าเอาเงินไปจ่ายเงินเดือนพนักงานของท่านให้เต็มจำนวนก่อนเถอะสงสัยคนวงไหนนะเนี่ยเออตอบแบบนี้มาแฉแบบนี้เนี่ยคุณมายุรีบอกว่ามาแล้วงานผู้ใหญ่อยากเอาหน้ามากันเยอะๆแล้วเด็กกับโค้ชจะได้โดนด่าส่วนพวกนี้ก็ใช้เด็กโขนกระแสคุณต้นน้ำลำธารบอกว่าเป็นการสนับสนุนแบบผิดๆหรือเปล่าครับน่าจะให้บุคลากรที่เข้าไปช่วยเหลือน่าจะเหมาะสมมากกว่าไหมครับคิดอีกมุมหนึ่งนะครับเฉยๆอ้าวคุณวีรพัฒน์ใช้หัวส่วนไหนคิดครับเด็กกระทำเหมือนจะบอกว่าเด็กกระทำความผิดมาสนับสนุนแบบนี้หรือเปล่าเด็กอะไรเนี่ยอ่านเราจะไม่พูดว่าเด็กผิดจบจบจบเราไม่พูดว่าเด็กผิดนะไม่เอา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 แต่ว่าดีกว่าแต่ว่าคุณวันชำใช่ไหมค่ะหรือคุณหวานฉ่ำอะไรเนี่ยนะไม่แน่ใจคุณวันชำหวานฉ่ำบอกว่าน่าจะให้ทุนบุตรกู้ภัยทุกท่านกู้ภัยทุกท่านแล้วก็หน่วยซิลด้วยทุกท่านด้วยนะเออก็ได้นะก็ดีนะก็ทำเสริมๆกันไปได้นะถ้าอยากจะสนับสนุนก็ดีนะผู้ที่เป็นฮีโร่ทั้งหลายนะก็ดีนะก็ดีนะเห็นไหมครับโซเชียลเดือดมอนเลสวนโหนกระแสหมูป่าแต่เสียงส่วนใหญ่เขาบอกว่ามันควรแยกแยะดีไหมใช่ต้องแยกแยะน้องๆเป็นผู้ประสบภัยย้ำว่าเป็นผู้ประสบภัยพี่ที่เข้าไปช่วยนั่นคือฮีโร่ค่ะดังนั้นการปฏิบัติต่อผู้ประสบภัยกับการปฏิบัติต่อฮีโร่มันมีเส้นแบ่งตรงไหนควรจะปฏิบัติแตกต่างกันอย่างไรอะไรควรให้อะไรไม่ควรให้ค่ะขณะเดียวกันคุณแท็กพลันยูใช่ไหมครับคุณแท็กพลันยูนักแสดงก็มาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมนะคะบอกว่าเบาๆหน่อยหันมองคนรอบๆข้างที่เขาต้องอดหลับอดนอนและทุ่มสุดตัวด้วยนะครับหมายถึงก็คงจะมาที่เรื่องนี้แหละที่มีคนโน้นคนนี้อยากจะสนับสนุนน้องๆเขานั่นแหละดูเหมือนมีคนดูเหมือนมีคนเห็นด้วยกับคุณแท็กพลันยูนะใช่ค่ะว่าต้องแยกแยะถูกค่ะอาการของมอนาเลสวนไม่รู้สิในความรู้สึกมันโหนกระแสเอาละครับเราจะไปกันที่คุณกิติพงศ์อินตะใจในฐานะที่เป็นรองประธานชมรมทีมหมูป่าอะคาเดมี่ผมเชื่อว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปสารพัดข้อเสนอจะหลั่งไหลทะลักทลายพุ่งไปที่13น้องน้องหมูป่าและทีมหมูป่าอะคาเดมี่ค่ะเขามีการมากมายกองทีเดียวแต่ว่าจะเป็นข้อเสนอที่ทะลักทลายที่หลั่งไหลไปที่หมูป่าอะคาเดมี่บนคำถามของสังคมที่เยอะแยะคุณกิติพงศ์รองประธานชมรมทีมหมูป่าอะคาเดมี่มองข้อเสนอความช่วยเหลือที่จะทะลักทลายเข้าไปในช่วงเวลานี้อย่างไรสวัสดีค่ะคุณกิติพงศ์คะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณกิติพงศ์ครับผมเชื่อว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปคงมีข้อเสนอคงมีความช่วยเหลือที่หยิบยื่นไปที่หมูป่าอะคาเดมี่มากมายมหาศาลคุณกิติพงศ์มองสิ่งเหล่านั้นที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรครับครับก็คิดอยากให้สังคมนะครับมองในแง่ดีกับเด็กๆและทางมหาลัยครับค่ะอ๋อครับอยากให้มองสิ่งดีๆบ้างและเปิดโอกาสให้เด็กๆพวกเขาบ้างครับค่ะและสิ่งดีๆกับชีวิตใหม่ให้กับเขาเขาจะได้มีกำลังใจเพื่อไอ้ชดใช้ให้กับสังคมในข้างหน้าครับอ๋อครับเป็นการให้โอกาสเด็กๆครับเป็นการให้โอกาสเด็กๆได้เรียนหนังสือและเติบโตไปจะได้เป็นคนดีของสังคมตอบแทนสังคมประโยชน์ให้กับสังคมอยากให้มองในมุมนั้นครับผมครับเป็นมุมมองของการต่างๆจากที่คนที่มองในแง่ลบครับอ๋อแล้วมองมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างไรครับมองเป็นเรื่องของการให้โอกาสเด็กๆหรือมองเป็นการโหนกระแสอย่างที่เขาวิจารณ์กันถามกันตรงๆจากความรู้สึกผมคิดว่าไม่ใช่ตามกระแสนะครับผมคิดว่าในส่วนที่เด็กๆที่ขาดไปคือการศึกษานะครับในภาคหน้าที่เด็กจะได้มีอนาคตเพราะนักมองนเรศวรเขาได้มองแล้วว่าการศึกษาต้องมาก่อนนะครับในภาคหน้าของเด็กครับไม่คิดว่าเป็นการโหนกระแสคิดว่าอยากจะสนับสนุนเด็กไม่ใช่ครับเป็นการต่อเนื่องของเด็กๆทั้ง13ชีวิตและเด็กๆคนอื่นที่อยากมีโอกาสในข้างหน้าครับไม่ใช่ว่าเด็ก13ชีวิตของทีมหมูป่าอย่างเดียวนะครับครับครับเขาก็มีคำถามกลับไปที่มอนาเลสวนนะคุณกิติพงศ์ว่าเด็กขาดโอกาสมันมีตั้งเยอะแยะทำไมเลือกไปที่13น้องๆหมูป่าในนาทีนี้ก็เขาอาจจะได้ทราบมาว่าทางผู้ปกครองหรือทางบ้านนะครับ
รู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกที่จะแบบยังไงนะฮะรู้สึกว่าทางบ้านไม่มีโอกาสเนาะที่จะผลักดันให้เด็กๆเข้าไปอยู่ทางการศึกษาในชั้นสูงนะฮะต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับมีคนวิจารณ์ว่ามอในสวนทำอย่างนี้ในจังหวะอย่างนี้แทนที่จะเป็นการให้โอกาสเด็กเผลอๆจะเป็นเรื่องของการฉุดกระชากลากถูเอาเด็กๆมาเป็นเป้าสังคมออกมาเป็นเป้าสังคมจะถูกวิจารณ์ไปด้วยอะไรประมาณนั้นคิดอย่างไรครับคิดผมคิดว่ายังคิดในแง่บวกนะครับคือการศึกษานะครับอ๋อคิดแง่บวกแล้วจะได้สบายใจก็ได้จบแต่คิดในแง่ลบกันนะฮะค่ะคุณกิติพงษ์คะจนถึงขณะนี้มีติดต่อความช่วยเหลือสนับสนุนหรือติดต่ออะไรผ่านมาทางชมรมไหมคะกับน้องๆทั้ง13คนนะคะครับมีครับมีทั้งช่วยน้องๆ13คนทั้งทีมหมูป่านะฮะทั้งบริการผู้บริหารทีมก็ตอนนี้ก็ยังไม่ตอบรับครับยังอยู่ในสภาวะที่ต้องการให้น้องๆทั้ง13คนสมบูรณ์แบบนี้กลับมาที่บ้านนะฮะคุยกับผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยก่อนนะครับในเรื่องอนาคตข้างหน้านี้มีคนจะมาซัพพอร์ตหรือว่าจะมีคนแบบมีให้โอกาสอะไรน้องๆเขานั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องเขาทั้ง13คนนะครับแต่ในการดำเนินการของทีมหมูป่านะครับทีมท็อปอะคาเดมี่เนี่ยครับคือพวกเราก็จะทำตามแบบเดิมไปเรื่อยๆครับอ๋อครับแสดงว่ามีความผู้บริหารทั้ง4คนนี้ก็ตกลงแล้วว่าเราจะเดินทางไปตามของที่เราตั้งใจไว้ว่าเพื่อสร้างเด็กเข้าสู่สโมสรนักฟุตบอลอาชีพหรืออนาคตที่ดีครับในสังคมครับค่ะถ้าจะบอกแบบนี้ได้ไหมคะคุณกิติพงษ์แสดงว่ามันน่าจะมีสัญญาณที่ดีกับสมาชิกทีมชมรมหมูป่าอาจจะมีงบสนับสนุนหรืออะไรที่ได้จะมาฝึกหรือมาพัฒนาเด็กได้มากขึ้นครับน่าจะเป็นสัญญาณแบบนั้นไหมคะถ้าดูโทนแล้วน่าจะเป็นทางนั้นใช่ไหมคะครับน่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับสังคมอำเภอแม่สายแล้วก็เด็กที่ด้อยโอกาสในการศึกษาเด็กที่ด้อยโอกาสในการเป็นนักกีฬาอาชีพนะฮะก็จะเป็นผลดีในภาคข้างหน้านะครับโดยที่ไม่ได้บอกว่าอาจจะมีสโมสรอื่นหรือว่าอาจจะเป็นชมรมอื่นก็ได้ครับไม่จำเป็นที่ต้องให้แค่ทีมหมูป่าครับครับครับเรียนถามคุณกิติพงษ์นิดนึงข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาเยอะแยะเลยมีทั้งเสนอช่วยน้องๆมีทั้งเสนอช่วยตัวทีมหมูป่านะส่วนใหญ่เป็นข้อเสนอแบบไหนครับพอเล่าให้ฟังได้ไหมฮะส่วนมากนะครับณตอนนี้เป็นแบบเหมือนแบบสปอนเซอร์ครับอ๋อสปอนเซอร์สปอนเซอร์ครับทีมหมูป่านะช่วยเหลือน้องๆมีของมาบริจาคอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อแต่มาติดต่อในเรื่องแบบทำหนังนะครับมีด้วยเหรอฮะทำหนังต่างประเทศครับต่างประเทศครับติดต่อเข้ามาแล้วเหรอคะจนถึงตอนนี้ติดต่อเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ยอมรับครับเพราะว่ายังปรึกษาในคณะกรรมการยังไม่สมบูรณ์นะครับอ๋อครับมีทั้งติดต่อเข้ามาขอรับเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมหมูป่ามีทั้งจะเข้ามามอบของบริจาคของให้กับน้องๆแล้วก็ทีมและมีทั้งเสนอเข้ามาจะทำหนังต่อทำหนังทำเรื่องราวของทีมหมูป่าและชีวิตของบรรดาน้องๆหมูป่าโอ้เข้ามาเยอะแยะเลยนะเนี่ยมีติดต่อโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาบ้างไหมคะมีครับแต่ก็ยังผมก็ยังไม่อยากรับอะไรในช่วงนี้ครับเพราะต้องการให้เด็กๆอยู่ในสภาวะที่จิตใจที่ดีแข็งแรงฮะมีรายการทีวีมาตื้อขอเอาไปออกรายการบ้างไหมเนี่ยจองคิวจองคิวมีอยู่แล้วครับพี่นี่มีแน่แน่แน่นอนแน่นอนแน่นอนเฉพาะตัวเด็กๆก็คงยังไม่พร้อมแต่ว่าระหว่างนี้ตัวคุณกิติพงศ์ก็ดีตัวโค้ชใหญ่ของทีมก็ดีประธานชมรมก็ดีมีคิวที่จะไปออกรายการไหนบ้างไหมครับช่วงนี้ครับก็คิดหลายอย่างนะครับก็ต้องออกมาต้องดูว่าเด็กทั้ง13คนทำภารกิจเสร็จหรือยังอะไรยังไงนี้ครับทำให้ตัวเองได้แบบแข็งแรงขึ้นมาก็อาจจะความหวังของผมนะครับก็อยากจะให้เด็กๆไปขอขอบคุณนะครับที่ทุกคนทุกหน่วยงานที่ในประเทศไทยที่มาช่วยกันในวันนี้ที่ให้เด็กทั้ง13คนได้รอดชีวิตออกมาครับครับก็เห็นว่าพ่อแม่เด็กจะให้บวช ด้วยใช่ไหมใช่ครับได้ยินมาแบบนี้นะครับได้ยินมาแบบว่าจะให้เด็กบวชทุกคนอยากให้ลูกได้บวชทดแทนนะครับบุญคุณรัชกาลที่ตั้งราชการที่10นะครับในหลวงรัชกาลที่10และก็ทีมงานแล้วก็ที่เป็นไปได้ก็คือจ่าแซมนะครับ
จ่าเอกสมานกุนันครับจ่าเอกสมานเลยตอนนี้ก็แสดงว่าก็ยังไม่ได้เริ่มวางคิววางอะไรยังไงจะซักจะซ้อมจะกลับมาซ้อมอะไรเมื่อไหร่ก็ได้กำหนดอะไรไว้หรือยังคะกับเด็กๆอ๋อแผนการนี่มีอยู่แล้วครับแผนการนี่มีทางซักซ้อมทุกอาทิตย์อยู่แล้วครับพวกเรามันมีตั้งแต่3รุ่นครับรุ่น13ที่ต้องแข่งขัน5 6แล้ว18ครับในช่วงนี้ก็เป็นรุ่น18ครับนี่ฝึกซ้อมอยู่ครับอ๋อขณะนี้ทีมหมูป่าเนี่ยจะมีอยู่3ทีมนะฮะคือทีม13ปี15ปีแล้วก็18ใช่ไหมฮะครับครับผมก็สร้างทีเดียวเนี่ย3ทีมเลยฮะทีม13ปี15ปี18ปีทั้งหมดมี80กว่าคนนะครับ80กว่าคนอ๋อณตอนนี้ใช่มั้ยคะแล้วใช้ทุนรอนจากไหนท่านเนี่ยที่ผ่านมาได้งบสนับสนุนจากไหนคะทีมหมูป่าอคาเดมี่เนี่ยค่ะก็งบจากกระเป๋าเองกันบ้างอะไรครับไปหาสปอนเซอร์บ้างอะไรแถวอำนาจอำเภอครับต่างจังหวัดบ้างที่เข้ามาสนับสนุนพ่อค้าอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับสปอนเซอร์หลักในช่วงที่ผ่านมานี่จะเป็นกลุ่มไหนใครอ่ะสปอนเซอร์หลักก็จะเป็นโกหลงครับกับผมครับโกหลงครับโกหลงคือใครฮะเนี่ยโกหลงคือคุณกมลครับจันทภูมินะครับอ๋อคุณกมลเป็นประธานคนแรกแล้วก็ตอนนี้เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์แล้วก็เป็นผู้บริหารไอ้การซัพพอร์ตนะครับอ๋อครับคุณกมลแล้วก็อีกคนก็คือตัวคุณกิติพงษ์เองนี่แหละที่เป็นคนควักนี่เป็นคนหลักเลยนะครับครับก็จะเป็นผู้บริหารทั้ง4คนที่ใจสำคัญก็มีโกหลงครับมีผมนะครับเก่งนะครับแล้วก็โค้ชนบแล้วก็พ่อหลวงผัดครับผู้ใหญ่บ้านที่จันนะครับอ๋อผู้ใหญ่บ้านที่จันทบุรีเอ๊ะไม่ใช่สิที่จันไหนคะจันไหนคะผู้ใหญ่บ้านครับบ้านจ้องนะครับที่อ๋อบ้านจ้องที่เหตุเกิดเหตุนะครับอ๋อครับบ้านจ้องครับตอนนี้แกได้เป็นประธานชมรมเราผมก็เป็นรองประธานต่อจากแกครับอ๋อครับครับประมาณนี้นะฮะโอ้แล้วทีนี้ทางหมูป่าอะคาเดมี่มีความเชื่อมโยงอะไรมีความร่วมมืออะไรกับทีมใหญ่ๆของจังหวัดเชียงรายมั่งครับเช่นเชียงรายยูไนเต็ดเชียงรายซิตี้อะไรพวกนี้นะมีความเชื่อมโยงกับทีมใหญ่ครับไหมฮะก็พวกเราก็มีให้เด็กๆได้ไปสัมผัสนะฮะกับทีมสโมสรใหญ่พวกนี้นะฮะได้รู้ว่าโค้ชเขาทำยังไงการเล่นของพี่ๆเขาเป็นยังไงบ้างอะไรครับความก้าวหน้าของเด็กๆที่จะไปสู่นักฟุตบอลอาชีพก็ให้ศึกษาเอาตัวเองบ้างแต่พวกผมที่ตั้งใจไว้ว่าเป็นอะคาเดมี่ขึ้นมาก็คือถ้าจบ18แล้วพวกคุณต่อยอดเอาเองนะครับคือพวกผมสร้างฝันมาได้แค่นี้คือสร้างอนาคตให้เด็กๆในทางฟุตบอลได้แค่นี้คือตอนนั้นน้องๆก็ไปต่อยอดเอาเองโอเคครับครับคำถามสุดท้ายครับลึกๆแล้วคุณกิติพงษ์หวั่นใจไหมครับว่ากังวลไหมครับว่าเรื่องมอนาเลสวนมันจะบานปลายมันจะเกิดแรงกระแทกกับในเชิงที่อาจจะไม่พึงประสงค์กังวลไหมฮะไม่นะครับไม่ได้กระทบกับชมรมหมูป่าแล้วก็ไม่ได้กระทบเด็กด้วยอันนั้นคือทางมหาลัยนะฮะเขาได้นะฮะนำเสนอคำหนังสือมาครับเนาะพูดง่ายๆคือเขาทำเรื่องมาให้เด็กๆหรือว่าทำเรื่องมาให้ทางผู้ปกครองนะครับในจุดนี้นะครับคือก็ไม่ได้เกี่ยวกับผลประโยชน์พอได้กับชมรมทีมหมูป่าครับโอเคเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณกิติพงศ์ขอเป็นกำลังใจด้วยครับในการทำทีมขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับรองประธานชมรมทีมหมูป่าอะคาเดมี่ค่ะคุณกิติพงศ์อินตะใจที่จริงก็อยู่ในความคาดหมายนะข้อเสนออะไรแต่มีอะไรมันจะหลั่งไหลมันจะทะลักทลายไปที่ทั้งตัวน้องๆหมูป่าและไปที่ทีมหมูป่าก็จริงก็อย่างที่คาด มีทั้งเสนอเข้ามาที่จะเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมมีทั้งจะเข้ามามอบของบริจาคของให้กับทีมและให้กับตัวน้องๆหมูป่ามีทั้งเข้ามาเสนอที่จะทำหนังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของหมูป่าและทีมหมูป่า มีทั้งเข้ามาโฆษณาเข้ามาติดต่อจะเอาตัวน้องๆไปเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณานั่นแหละและต้องมีและที่แน่นอนที่สุดสื่อรายการทีวีสารพัดจองคิวกำลังล็อกคิวกันสนั่นหวั่นไหวกำลังแย่งคิวกันสนั่นหวั่นไหวที่จะเอาทีมหมูป่าและน้องๆหมูป่าไปออกรายการทีวีของตัวเองก็อย่างที่ความก็อยู่ในความคาดหมายจริงๆนะฮะแต่กรณีของมอนาเลสวนมันมองได้ทั้ง
ั้งสองด้านนะจะบวกก็ได้จะลบก็ได้จะบวกก็จะเป็นอะไรไปก็ให้โอกาสเด็กๆได้เรียนหนังสือแต่มันก็มีคำถามในด้านลบกลับมาเหมือนกันทำไมเลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กกลุ่มนี้เด็กด้อยโอกาสก็มีเยอะนะที่ขาดแคลนทำไมไม่ไปมอบเด็กได้โอกาสในพื้นที่ของมอนเนเรสวนที่พิษณุโลกเองก็บานแต่ไทยเอากันตรงนั้นก่อนไหมโอ้แรงนะนี่เอากันตรงนั้นก่อนไหมทำไมต้องข้ามห้วยข้ามจังหวัดจากพิษณุโลกไปหยิบยื่นโอกาสให้กับเด็กที่แม่สายและเรียกเด็กแม่สายเฉพาะ13คนนี้ด้วยกำลังอยู่ในกระแสด้วยมันก็เลยปฏิเสธไม่ได้ว่าโหนกระแสหรือเปล่าถูกต้องต้องยอมรับกันต้องยอมรับกันมันก็ต้องยอมรับมันมองได้สองด้านมันมองได้สองด้านดังนั้นเตือนเลยนะฮะเตือนเลยนะนักการเมืองคนไหนอย่าเสนอหน้าออกมานะน่าจะแตกหมอไม่รับเย็บนะเตือนกันไว้ก่อนเลยนะฮะจะตายซะก่อนจะได้เกิดอย่าโผล่หน้าออกมาเชียวนะจะตายซะก่อนนั่นน่ะฮะโอเคพักกันสักครู่ค่ะตำรวจบุกไปจับคนขายซิมการ์ดมือถือคนหนึ่งซึ่งก็เปิดขายอยู่ในพัทยานี่แหละนายพีระเมศวงทองเกื้อข้อหาที่ตำรวจบุกไปจับนายพีระเมศวงทองเกื้อก็คือบังอาจใช้รูปหน้านายกลุงตู่แล้วไปขโมยเอาหมายเลขบัตรประชาชนของใครก็ไม่ทราบ มารวมกันแล้วนำไปใช้ในการลงทะเบียนซิมการ์ดมือถือนั่นแหละรวมทั้งสิ้น55หมายเลขแล้วนำเอาทั้ง55หมายเลขนั้นไปขายให้กับชาวต่างชาติแถวๆพัทยานั่นแหละค่ะบังอาจจริงๆกล้ามากนะคุณเนี่ยแต่ในความบังอาจนั้นมันสะท้อนอยู่อย่างหนึ่งระบบของกสทช.ที่บังคับให้ต้องมีการลงทะเบียนซิมการ์ดมือถือก่อนเปิดใช้มันเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีช่องโหว่อะไรบางอย่างใช่ทำไมเอารูปคนอื่นบัตรก็ไม่ได้ตรงแล้วสามารถลงทะเบียนได้เอาละครับเราจะไปกันที่คุณหมอประวิตรลี่สถาพรวงศานะคะหนึ่งในคณะกรรมการกสทช.นะคะจะได้มาอธิบายเรื่องนี้ว่าช่องโหว่อะไรอย่างไรสวัสดีค่ะคุณหมอประวิตรค่ะสวัสดีครับคุณหมอประวิตรฮะสวัสดีครับทุกท่านครับครับครับคุณหมอครับขอความรู้นิดหนึ่งโดยระเบียบของกสทช.คนขายซิมการ์ดมือถือเขาต้องทำการลงทะเบียนซิมใช่ไหมครับจึงเอาเบอร์ไปขายได้ถูกไหมฮะระบบที่วางไว้นะฮะใช่ครับคือเราเรียนอย่างนี้ว่าตอนขายซิมเนี่ยถ้าจะเปิดใช้งานซิมเนี่ยมันต้องลงทะเบียนก่อนซึ่งแยกเป็น2กรณีหลักๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นคนในเมืองต้องไปที่ช็อปหรือไปที่ศูนย์บริการถ้าไปที่ช็อปหรือศูนย์บริการเนี่ยจะมีเครื่องอ่านบัตรประชาชนที่เรียกว่าสมาร์ทการ์ดรีเดอร์นะครับเราก็ไม่ต้องสำเนาบัตรเราบัตรตัวจริงเนี่ยไปเสียบกับเครื่องอ่านเลยแล้วมันจะตรวจสอบว่าชื่อเราจริงบัตรจริงตรงกับใบหน้าตรงกับเรานะครับลายนิ้วมือตรงกับเราก็จะไม่มีความผิดพลาดแต่ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยหรือในพื้นที่ซึ่งเข้าถึงลำบากเนี่ยสมาร์ทการ์ดรีเดอร์มันไม่มีนะครับก็มีต้นทุนค่อนข้างเยอะอยู่ดังนั้นเนี่ยทางค่ายมือถือให้ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยใช้สิ่งที่เรียกว่าแอปสองแคสแอปสองแคสเนี่ยกสทช.พัฒนาขึ้นมาหลายปีก่อนเพื่อจะลงทะเบียนซิมสมัยก่อนเนี่ยซิมเติมเงินไม่ลงทะเบียนนะครับทุกคนซื้อได้หลายสิบล้านเลขหมายในประเทศไทยเมื่อกสทช.จะบังคับให้ลงทะเบียนเนี่ยเลยต้องพัฒนาแอปนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ประชาชนเนี่ยสามารถมาลงทะเบียนได้โดยถ่ายรูปบัตรประชาชนเก็บไว้ในฐานข้อมูลถ่ายรูปซิมเก็บไว้ในฐานข้อมูลกรอกชื่อกรอกข้อมูลทั้งหลายลงไปนะครับแล้วคนที่เป็นฐานข้อมูลเฉยแต่ตอนนี้ค่ายมือถือยังใช้แอปสองแค่นี้ในการวางจำหน่ายซิมในพื้นที่ที่เชื่อว่าเข้าถึงยากอยู่ยกตัวอย่างในพื้นที่ช็อปไปไม่ถึงนะครับลักปัญหาของแอปสองแค่คือว่ามันแค่ถ่ายรูปบัตรประชาชนซึ่งจะไม่มีการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เป็นแค่ไฟล์ภาพเฉยมันจะไม่ตรวจสอบว่าบัตรเนี้ยใบหน้าตรงกับในตัวบัตรไหมเลขบัตรประชาชนตรงไหมที่อยู่ตรงไหมชื่อตรงไหมดังนั้นเนี่ยสมมติเฉยๆเขาอาจจะใส่ชื่อในมิกกี้เมาส์ก็ได้เอารูปโดนัลด์ดักมาใส่มันก็ผ่านหมดนะครับเพราะมันถูกถ่ายเพื่อเก็บไว้ในฐานข้อมูลเฉยๆตอนกรอกข้อมูลเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเลข13หลักเลข13หลักเนี่ยในกรมการปกครองพัฒนาให้มันมีรหัสมีวิธีการตรวจสอบเรื่องอัลกอริทึมนะครับถ้ากรอกมั่วเนี่ยมันไม่รับแต่ในปัจจุบันเนี่ยแม้แต่เว็บเกมออนไลน์นะครับเขาก็รู้บทเยาวชนที่เขาไปเล่นก็รู้ว่าต้องกรอกเลข13หลักถ้าไม่อยากกรอกเลขตัวเองทำยังไงมันจะมีโปรแกรมสุ่มเลขประชาชนให้ที่จะสามารถผ่านอัลกอริทึมการตรวจสอบดังนั้นเนี่ยในคนเนี้ยก็เพียงแต่เป็นดาวน์โหลดเขาเรียกว่าโปรแกรมสุ่มเลขบัตร
แล้วก็คีย์เลขบัตรลงไปใส่ชื่อใครก็ได้เอารูปหน้าใครก็ได้ไปปุ๊บมันก็จะเก็บข้อมูลข้อมูลแล้วเปิดใช้งานได้ค่ะคนที่จะทำเรื่องนี้ได้เนี่ยคือคนที่ใช้แอป2แชทคนที่ใช้แอป2แชทไม่ใช่ประชาชนทั่วไปนะครับเพราะแอป2แชทต้องมีบัญชีผู้ใช้ต้องมีรหัสผ่านแปลว่าคนที่ทำนี้ได้ก็คือเฉพาะดีลเลอร์ของค่ายมือถือเท่านั้นโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นกรณีสุจริตเนี่ยประชาชนไปปุ๊บก็จะถ่ายบัตรประชาชนของบัตรประชาชนของผู้ซื้อนะฮะค่ะแล้วก็ตรวจสอบว่าไอ้บัตรประชาชนนี้ตรงกับหน้าคนซื้อไหมอ่ะเลขบัตรตรงไหมคีย์เข้าไปทั้งหมดนะครับถ่ายรูปซิมดังนั้นกรณีนี้ไม่มีปัญหาแต่กรณีที่ไม่สุจริตก็คือว่ามันไม่มีประชาชนมาเขาก็เอาบัตรใครก็ไม่รู้หรือปลอมบัตรขึ้นมาเองแล้วก็กรอกเข้าไปแล้วก็ขายถามว่าส่วนใหญ่ทำไมนะครับส่วนใหญ่ทำเพราะบางคนเนี่ยอันที่หนึ่งไม่อยากเปิดเผยการลงทะเบียนคืออยากใช้ซิมลับนะครับหรืออันที่สองเนี่ยจริงๆที่ส่วนใหญ่จริงคือพวกนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เฉพาะที่พัทยานะครับในกรุงเทพเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ว่าจะจีนหรือประเทศไหนก็ตามแต่สามารถซื้อซิมที่ลงทะเบียนแล้วได้โดยราคาซิมเนี่ยจะแพงกว่าราคาซิมที่วางขายในท้องตลาดดังนั้นพวกไกด์ทัวร์พวกนักท่องเที่ยวเขารู้แหล่งที่จะไปซื้อนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อแบบตรงเพราะว่ามันจะพบว่าคือซิมที่ลงทะเบียนในชื่อคนอื่นทั้งนั้นนะครับโอเคโอเคคุณหมอครับเดี๋ยวผมขอย้อนนิดนึงนะครับคนขายซิมการ์ดมือถือตอนรับซิมมาขายไม่ต้องลงทะเบียนใช่ไหมฮะถูกต้องครับแต่ว่าตอนที่จะขายซิมให้กับผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนถูกต้องครับปัญหาเกิดขึ้นก็คือขั้นตอนในการลงทะเบียนในจังหวัดที่จะขายล่ะซึ่งปกติก็ต้องใช้บัตรประชาชนถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่คราวนี้จุดอ่อนของระบบที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่พัทยาก็คือว่าถ้าไปมั่วเอารูปหน้าใครก็แล้วแต่เอาหมายเลขบัตรประชาชนของใครก็แล้วแต่มามั่วลงทะเบียนมันก็แค่บันทึกเก็บไว้เป็นข้อมูลเฉยๆไม่ได้มีการเชื่อมโยงเพื่อการตรวจสอบข้อมูลถูกไหมฮะไม่มีการตรวจสอบเรียลไทม์ครับทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีมันเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลเฉยๆครับไม่มีถูกต้องก็คือเก็บข้อมูลหน้าคนเก็บข้อมูลเลขบัตรเอาไว้เป็นฐานข้อมูลเฉยๆไม่มีการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าแล้วหลังจากนั้นมีการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่บันทึกเอาไว้ณจุดขายไปตรวจสอบหรือเปล่ามีไหมฮะที่ผ่านมาตรวจเช็คทีหลังอ่ะมีไหมต้องเรียนให้ทราบว่ากรณีเหล่านี้ที่พบไม่ว่ากรณีของท่านนายกเนี่ยจริงๆคือเกิดจากการตรวจสอบย้อนหลังนะครับอ๋อตรวจสอบแล้วตรวจสอบแล้วเจอว่าทำไมอันนี้ไม่ใช่กรณีแรกนะครับเคยจริงๆเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตำรวจภาคใต้รายงานด้วยซ้ำว่ามีกรณีแอบอ้างบัตรประชาชนบุคคลที่สูงกว่านายกด้วยซ้ำอ๋อครับหลายสิบซิมเหมือนกันอ๋อครับครับครับเพราะทำไมถึงรู้ว่ามีกรณีในหลังเกิดขึ้นจริงๆค่ายมือถือนะฮะค่ายมือถือเขาคอยตรวจสอบว่าเอ๊ะมันจะมีชื่อคนไหนไหมที่มีซิมเยอะๆยกตัวอย่างนะครับสมัยก่อนเนี่ยดีลเลอร์บางคนดีลเลอร์ขายซิมบางคนเนี่ยครอบครองซิมเป็นพันเป็นหมื่นซิมเลยค่ะชื่อคนคนเดียวเนี่ยมีจำนวนหลายซิมเป็นสิ่งที่ปกติครับแต่ตอนนี้ทุกวันใช่หรือจะตรวจสอบว่าเอ๊ะมีบัตรประชาชนคนไหนไหมซึ่งถือครองซิมจำนวนเป็นหลายสิบซิมแล้วจะไปตรวจสอบว่าจริงหรือเท็จกรณีเหล่านี้ส่วนใหญ่ต้องเรียนให้ทราบว่าดีลเลอร์บางคนเนี่ยเขานึกชื่อคนอื่นไม่ออกเขาจะนึกชื่อคนดังไว้ก่อนนะครับจะเป็นคอรมอจะเป็นดาราเป็นใครก็ตามใส่เข้าไปแล้วก็เนื่องจากเขาไม่อยากเขาเรียกอะไรเนี่ยใช้ชื่อหลายๆคนคือแทนที่จะขายพันซิมต้องใช้ชื่อพันคนเนี่ยมันยากเอาเป็นว่าขายร้อยซิมใช้ชื่อคนนี้คนเดียวครับง่ายดีก็คีไปทีเดียวสุ่มมาทีเดียวก็คีไปหมดก็คือทำทีเดียวแล้วจบว่าง่ายก็ทำทีเดียวค่ะอย่างนี้จะแก้ไขยังไงคะถ้าเราเจอปัญหามันเป็นช่องว่างช่องโหว่ตรงนี้คือระยะยาวเนี่ยที่ตรงไปตรงมาที่สุดนะครับระยะยาวต้องยกเลิกแอปสองแชทอะไรนะต้องยกเลิกระบบนี้ใช่ไหมคะที่ลงทะเบียนแบบโดยไม่มีการตรวจเช็คข้อมูลใช่ครับเราต้องให้ศูนย์จำหน่ายเนี่ยกระจายออกไปให้ทั่วถึงกับประชาชนทั่วไปนะครับต้องมีเครื่องอ่านให้ทั่วถึงใช่ครับแต่ว่าระหว่างกลางเนี่ยถ้าทางค่ายมือถือบอกว่าโอ้ยังไม่สามารถกระจายสมาร์ทการ์ดมิเตอร์ยังไม่สามารถตรงนั้นตรงนี้ได้เนี่ยจริงๆแอป2แชทยังอาจจะใช้งานได้อยู่เพียงแต่ค่ายมือถือต้องกั่นกรองดีลเลอร์นะครับเอาคนดีเข้ามาเอาคนที่มีประวัติดีๆเข้ามาไม่ใช่ว่าอยากได้ยอดขายใครมาขอเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ให้หมดไอ้อย่างนี้ก็จะเกิดปัญหาขนาดนี้ครับครับย้อนนิดนึงกันนะครับสมาร์ทการ์ดรีดเดอร์หรือเครื่องอ่านนะครับคือเครื่องอ่านบัตรประชาชนใช่ไหมฮะครับเมื่ออ่านข้อมูลบนชิปของบัตรประชาชนของผู้ที่ไปซื้อซิมเสร็จแล้วมันจะออนไลน์เข้าไปที่ฐานข้อมูลกลางเพื่อตรวจสอบว่าไอ้เบอร์เนี้ยตรวจสอบอะไรฮะตรวจสอบอะไรฮะจริงตอนนี้ไม่ได้ออนไลน์นะครับเพียงแต่สมาร์ทการ์ดรีดเดอร์เนี่ยมันสามารถ
ดึงข้อมูลในชิปคือบัตรประชาชนเราจะมีชิปอยู่ใช่ไหมครับในนั้นจะมีรูปภาพของเราไม่ใช่รูปที่อยู่บนหน้าบัตรนะฮะเป็นรูปภาพเดียวกันเนี่ยแต่อยู่ในบัตรแล้วก็มีเลขบัตรประชาชนอยู่ในบัตรมีข้อมูลทุกอย่างอยู่ในบัตรหมดมีลายนิ้วมืออยู่ในบัตรด้วยครับอ๋อบัตรจริงครับใช่ครับแต่พอเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยข้อมูลเหล่านี้จะโผล่มาเวลาที่เราให้ลงทะเบียนที่ช็อปเนี่ยเราต้องสแกนลายนิ้วมือมันจะไปแมทช์กับข้อมูลในบัตรว่าลายนิ้วมือตรงกันไหมมันจะถ่ายหน้าเราแล้วแมทช์กับรูปในบัตรว่าเป็นรูป face recognition นะครับว่าเป็นรูปที่สอดคล้องกันไหมถ้าใช่ถือว่าเป็นตัวจริงถ้าอ่านไม่ได้แปลว่าไม่สามารถขายซิมได้หรือถ้าอ่านได้แต่รูปข้อมูลไม่ตรงก็ขายซิมไม่ได้ครับโอเคหมายความว่าเป็นเรื่องของการตรวจสอบว่าคนถือบัตรประชาชนไปขอซื้อซิมนั้นคนถือบัตรนั้นกับข้อมูลเจ้าของบัตรนั้นมันตรงกันหรือเปล่าถูกต้องครับเท่านั้นเองดูจากลายนิ้วมือเป็นคนเดียวกันไหมเท่านั้นเองนะฮะตกลงเรื่องของท่านนายกนี่เรารู้และเราทราบจากการตรวจสอบย้อนหลังทีนี้หน้าที่การตรวจสอบย้อนหลังนี่เป็นหน้าที่ของค่ายมือถือหรือเป็นของทางกสทช.ฮะจริงๆต้องเรียนให้ทราบว่าข้อมูลแอปสองแค่ทั้งหมดเนี่ยกสทช.ไม่มีหน้าเก็บตามกฎหมายนะครับอันนี้เป็นสัญญาระหว่างประชาชนกับค่ายมือถือค่ายมือถือที่เขาต้องเช็คข้อมูลทั้งหมดเขาต้องมีหน้าที่ตรวจสอบครับอ๋อครับหมายความว่ากรณีประชาชนกังวลว่าเฮ้ยกสทช.เก็บข้อมูลเหล่านี้หมดเอาไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าต้องเรียนให้ทราบว่ากสทช.ไม่มีหน้าที่ไปเก็บสำหรับประชาชนใครครับธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับค่ายมือถือครับอ๋อครับแสดงว่าคนตรวจสอบย้อนหลังก็คือค่ายมือถือเองถูกต้องครับและวิธีการตรวจสอบนั้นก็ตรวจสอบได้เพียงแค่ว่าเอ๊ะมีชื่อไหนที่ถือครองซิมผิดปกติหรือไม่เช่นมีชื่อเดียวตั้ง55ซิมตั้ง100ซิมดังนี้เป็นต้นมันก็คงตรวจสอบย้อนหลังได้แค่นี้กระมังก็ในส่วนใช้มือถือตรวจสอบได้ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าวันนึงเนี่ยมันมีซิมเดือนนึงมีซิมจำหน่ายหลายล้านซิมมากแต่อีกส่วนนึงที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองอันนี้คือเจ้าของบัตรประชาชนทำเองนะครับค่ะคือสมมติผมเนี่ยมีมือถืออยู่มีบัตรประชาชนอยู่ให้ผมดาวน์โหลดแอปเขาเรียกว่า3ชั้นไม่ใช่2แค่นั้นนะครับค่ะเป็นแอป3ชั้น3ชั้นพอดาวน์โหลดเข้ามาไม่ว่า iOS หรือ Android ปั๊บเนี่ยต้องไปที่ค่ายมือถือที่เราเปิดใช้งานค่ะเขาไขกุญแจเปิดแอปนี้ให้เราครับคือคุณแค่ activate แอปครับก็คือเอาเลขบัตรประชาชนเราก็เลขมือถือลงไปค่ายมือถือบอกใช่อันนี้ลูกค้าตัวจริงครับหลังจากนั้นค่ายมือถือไม่เกี่ยวนะครับเราแอบบ้านมาที่แอปเราเนี่ยแอปนี้จะโผล่เลยว่าต่อให้ผมสมัครกับค่ายพอแต่มีคนเอาซิมผมไปเปิดค่ายขอมันจะโผล่ข้อมูลขึ้นมาอ๋อเช็คตัวเองได้ว่ามีใครแอบเอาชื่อเอาบัตรเราไปเปิดหรือเปล่าถูกต้องครับแล้วถ้าขี้เกียจเช็คเนี่ยล็อกเลยก็ได้ว่าบัตรประชาชนเรายังไม่ซื้อเบอร์เพิ่มพูดง่ายๆคือต่อให้ไปที่ช็อปอ้างบัตรประชาชนเราจะปลอมหรือขโมยไปได้ก็ตามแต่เนื่องจากเราล็อกแล้วว่าสิทธิ์เราอะว่าเบอร์เนี้ยบัตรประชาชนเลขเนี้ยไม่ขอซื้อเบอร์ไม่ขอซื้อซิมเพิ่มเขาก็ไม่สามารถซื้อซิมเพิ่มได้อ๋อไปทำล็อกไปได้ด้วยเราอยากจะซื้อค่อยปลดล็อกครับอ๋อเราก็ไปปลดล็อกด้วยตัวเองใช่ไหมเจ้าเบอร์ถูกต้องครับเจ้าตัวต้องปลดล็อกเองนะปลดล็อกตัวเองด้วยล็อกตัวเองด้วยดังนั้นตรงนี้ค่ายมือถือไม่เกี่ยวดังนั้นกระบวนการเนี้ยต้องเสียเวลานิดหน่อยคือต้องเสียเวลาในการ activate แอปที่ช็อปครับก็เลยทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเนี้ยยังไม่นิยมใช้แต่ถ้าใช้ปุ๊บจะตรวจสอบได้เลยว่าใครปลอมชื่อเราหรือเปล่าหรือมีเบอร์ผีโผล่เข้ามาหรือเปล่าอ่ะเป็นวิธีการนึงเอ๊ะถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นถ้าจะล็อกไม่ให้ใครปลอมบัตรหรือเอาบัตรของเราอ้างบัตรของเราไปใช้ซื้อซิมเปิดซิมนะครับถ้าเราจะล็อกกันนะฮะเราก็ต้องตระเวนล็อกให้มันครบทุกค่ายเลยใช่ไหมฮะเข้าช็อป AIS เข้าช็อป Dtac เข้าช็อป TrueMove เข้าช็อป My อะไรก็แล้วแต่เยอะแยะไปหมดถูกมั้ยครับคือแอปเนี้ยล็อกได้ทุกค่ายเพียงแต่ข้อจำกัดข้อเดียวคือก่อนใช้งานแอปต้อง activate กับค่ายที่เราเปิดใช้งานอยู่อ๋อค่ายที่เราดังนั้นสมมติผมใช้ AS อยู่ผมก็ไปใช้ AS เพราะเขามีประวัติผมว่าผมใช้เบอร์นี้จริงใช้บัตรประชาชนจริงเพื่อ activate แอปเฉยๆหลังจากนั้นกลับบ้านปุ๊บเนี่ยผมล็อกได้เลยทุกค่ายไม่จำเป็นต้องไปล็อกที่ตามช็อปต่างๆล็อกไม่ต้องไปทุกค่ายนะเอาค่ายที่ตัวเองมีเบอร์บอกเลยว่าล็อกปุ๊บไม่อยากซื้อซิมเพิ่มซื้อมันจะไม่ซื้อเลยซื้อที่แชทก็ไม่ได้ครับโอเคคำถามสุดท้ายครับตรวจสอบกันหรือเปล่าครับว่าค่ายมือถือได้ปฏิบัติตามได้ปฏิบัติตามอย่างที่คุณหมอเล่ามาทั้งหมดมีเช็คมีดับเบิลเช็คมีทริปเปิลเช็คเนี่ยนะเขาทำกันจริงๆหรือเปล่าถามกันจริงๆข้อมูลเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยทางสำนักงานเนี่ยเขาบอกว่าค่ายมือถือยอมรับนะครับว่าข้อมูลจะลงทะเบียนซิมในประเทศไทยเนี่ยเฉพาะซิมเติมเงินเนี่ยยังมีความถูกต้องอยู่แค่ประมาณ 80%พูดง่ายๆคือยังมีการลงทะเบียนในชื่อดีลเลอร์อยู่ 20% โอเคแต่ว่าส่วนเนี้ยมันแย่ตรงที่ว่าดีลเลอร์ไปใช้ชื่อนายกไปใช้ชื่อคนอื่น
ครับมันน้อยกว่า 20% แน่นอนครับโอเคแต่ถ้าเราลงชื่อตัวเองใช้บัตรตัวเองเนี่ยมีอยู่ครับครับครับเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณหมอประวิตรครับขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณหมอประวิตรลี่สถาพรวงศาค่ะหนึ่งในกรรมการกสทช.ค่ะรู้สึกคุณหมอประวิตรคุณหมอลี่ของกระผมไปเร็วไปแบบรถไฟบางทีผมก็ตามไม่ทันในบางช่วงต้องดึงคุณหมอไว้นิดหนึ่งสรุปเชื่อไหมครับว่าการลงทะเบียนซิมการเก็บข้อมูลคนซื้อซิมครบถ้วนสมบูรณ์ถึงระดับ 80% ผมไม่เชื่ออ่ะขออนุญาตพักสักครู่ก่อนนะคะช่วงนี้ไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณแมวสาวครับปฏิบัติการถ้ำหลวงมีคนอยู่2คนดังระดับโลกดังระดับโลกไม่รู้ล่ะคนไทยรู้จักครบทุกคนหรือไม่แต่ดังข้ามประเทศก็แล้วกันคนที่1เขาเรียกขานกันในกลุ่มคนทำงานตรงถ้ำหลวงว่าพี่แก้วอ๋อพบหน่วยซิลพลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือผบ.หน่วยซิลเนี่ยแหละเนี่ยแหละฉุดฉาดมากตอนแถลงข่าวมุกเยอะเหลือเกินเรียกกันว่าพี่แก้วพี่แก้วค่ะของท่านผู้ว่าพูดถึงพี่แก้วอีกหนึ่งชื่อที่ดังข้ามประเทศเช่นกันก็คือพี่เอื้อยนี่แหละตอนนี้ทุกคนเริ่มมาโฟกัสพี่เอื้อยแล้วเพราะเขาสงสัยไทยในวิซิลเนี่ยที่ช่วงหลังต้องบอกมีคนมาดูมาเกาะติดแล้วก็ต่างชาติเนี่ยไปอ้างข่าวกันเยอะแยะมากมายนะมีผู้อยู่เบื้องหลังคนสำคัญของพี่แก้วเขาค่ะนั่นคือพี่เอื้อยนั่นเองค่ะพี่เอื้อยหรือคุณสสิวิมลอยู่คงแก้วนะคะเป็นภรรยาของพลเรือตรีอาภากรนะคะคนนี้แหละอยู่เบื้องหลังในการแนะนำให้คำแนะนำปรึกษาด้วยความที่ตัวเองอ่ะทำงานด้านสื่อสารโดยเฉพาะเชี่ยวชาญด้านการถ่ายพวกสารคดีอะไรต่างๆก็แนะนำให้มีการเปิดเพจชื่อว่าไทยในวิซิลนี่แหละแต่ว่าไม่ได้เปิดมาเพื่อถ้ำหลวงนะแต่เปิดมาก่อนหน้านี้เขาอยากจะพาสัมพันธ์ไอ้การฝึกหน่วยซิลที่มันโหดขนาดไหนแล้วก็พี่เอื้อยนี่แหละส่งทีมคัดคนว่าจะต้องไปถ่ายภาพอะไรยังไงช่วยวางแนวให้เพื่อที่จะมาออกในเพจอันนี้ก่อนหน้านี้ก็มีคนตามอยู่จำนวนนึงแต่เขาบอกว่ามาฮอตสุดๆเนี่ยพี่เอ้ยบอกว่าตอนถ้ำหลวงเนี่ยแหละพี่เอ้ยบอกเขาก็ตัดสินใจยากมากนะเพราะภารกิจที่ต้องทำที่ถ้ำหลวงเนี่ยมันเป็นความลับก็จะต้องคัดกรองข้อมูลแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือก็นำข้อมูลที่เปิดเผยได้มาบอกแล้วเป็นการสยบข่าวลือต่างๆด้วยจึงเป็นที่มาที่ทำให้เพจไทยในวิซิลเนี่ยช่วงหลังของข่าวถ้ำหลวงเนี่ยทุกคนต้องไปส่องดูทุกวันต้องบอกว่าเพจที่ชื่อไทยในวิซิลเป็นเพจที่เปรี้ยวมากเลยในช่วงถ้ำหลวงใครๆก็ต้องเกาะติดต่างประเทศก็ยังเกาะติดถูกเอาไปอ้างไปรีเฟอร์ในข่าวต่างประเทศด้วยเชื่อไหมครับเชื่อไหมครับวันที่เพจไทยในวิซิลรายงานว่าหมูป่าตัวที่8หรือตัวที่13ตัวที่13สิออกจากถ้ำแล้วมีคนดังระดับโลกเข้าไปโพสต์ร่วมยินดีในเพจไทยนิวซิลด้วยแสดงว่าเขาต้องติดตามเพจนี้ใช่นั่นก็คือมาร์คสเคเบิร์ตไงเจ้าของ Facebook เนี่ยแหละเขาก็มาเม้นต่อมาแสดงความยินดีด้วยนี่แหละแอดมินเพจตัวจริงที่วางทุกแนวทางแม้กระทั่งคัดกรองข้อมูลต่างๆในการที่จะนำเสนอขึ้นเพจถ้าพูดถึงพี่แก้วผบ.หน่วยซิลกับพี่เอื้อยแอดมินเพจของไทยนิวซิลคนคู่นี้สามีภรรยาคู่นี้ก็มีความเป็นมาที่ต้องบอกว่าทำเป็นหนังได้เช่นกันนะคือพี่แก้วเนี่ยกับพี่เอื้อยเนี่ยผบ.หน่วยซิลกับแอดมินเพจไทยเนวิซิลเนี่ยเขาเรียนโรงเรียนเดียวกันเรียนมัธยมโรงเรียนเดียวกันที่เบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชเป็นเด็กใต้ทั้งคู่ใช่เรียนมัธยมโรงเรียนเดียวกันเป็นเพื่อนเรียนกันมาก่อนตอนเด็กๆแล้วก็แยกย้ายกันไปมาเจอกันอีกทีตอนต่างคนต่างก็ทำงานคนหนึ่งไปเป็นทหารเรือคุมหน่วยซิลใช่ค่ะอีกคนหนึ่งเรียนอ่างแก้วเป็นเด็กอ่างแก้วเด็กอ่างแก้วนี่หมายถึงว่านิเทศศาสตร์เชียงใหม่สื่อสารมวลชนเชียงใหม่ครับมช.จบจากอ่างแก้วจบจากมช.ก็ไปทำงานทางด้านการผลิตสารคดีใช่ถ่ายทำสารคดีสองโลกก็เนี่ยแหละได้เจอกันหน่วยซิลเพราะต้องไปสัมภาษณ์ไงและหลังจากนั้นความรักก็เริ่มต้นแล้วก็แต่งงานด้วยกันในที่สุดค่ะโหโรแมนติกจริงเพราะฉะนั้น17วันที่ถ้ำหลวงเนี่ยร่วมทุกข์ร่วมสุขทั้งพี่เอื้อยพี่แก้วก็อยู่ร่วมกันนะ okay, ในการ okay. ปฏิบัติภารกิจของตัวเองโอเคโอเคเอาได้แล้วนะฮะจบกันไปนะนะฮะเบื้องหลังไทยในวิซิลเอามาอีกเรื่องหนึ่งไหม
ไปกันอีกเรื่องดีกว่าเมื่อวานสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับหลักการร่างกฎหมาย5ฉบับค่ะทั้ง5ฉบับสาระหลักเดียวกันก็คือขึ้นเงินเดือนศาลและองค์กรอิสระย้อนหลังใช่ไปดูรายละเอียดกันนิดนึงมั้ยฮะย้อนหลังกันเขาขึ้นเงินเดือนย้อนหลังหน่วยงานไหนใครค่ะย้อนเท่าไหร่ไปเริ่มกันที่เพจที่1ก่อนค่ะในส่วนของข้าราชการตุลาการหมายถึงตุลาการศาลยุติธรรมนะที่จริงหัวข้อที่หนึ่งก็คือศาลยุติธรรมนะข้าราชการตุลาการประธานสันติกาเงินเดือนตามกฎหมายใหม่นะเท่าไหร่นะฮะ83,090บาทเงินประจำตำแหน่งอีก55,000ค่ะตุลาการศาลปกครองโฟกัสไปที่ประธานศาลปกครองสูงสุดก็เหมือนกัน83,090บาทและเงินประจำตำแหน่งอีก55,000ค่ะเอาครับไปกันที่เพจที่2นะครับคราวนี้ไปกันที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะก็เรทเดียวกันประธานศาลรัฐธรรมนูญได้เงินเดือน 83,090 บาทและเงินประจำตำแหน่ง 55,000 ค่ะถ้าเป็นระดับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็น้อยลงมาหน่อยนะคะเงินเดือนอยู่ที่ 81,920 บาทเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาทค่ะครับถ้าเป็นข้าการอัยการอัยการสูงสุดได้รับเงินเดือน 81,920 บาทและเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาทค่ะตกลงมีแค่3เพจใช่ไหมครับค่ะว่ากันที่จริงมีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยใช่ไหมฮะใช่อันนี้ที่คือฮามากที่สุดกสม.เนี่ยเขาได้ขึ้นเงินเดือนย้อนหลังไปถึง 2,548 แต่ว่าเพจเราไม่มีใช่ไหมฮะค่ะในส่วนของเพจที่เป็นกรรมการสิทธิไม่มีใช่ไหมฮะค่ะไม่มีใช่ไหมครับค่ะครับครับเอาละครับทุกองค์กรทุกศาลเขาได้รับการปรับเงินเดือนย้อนหลังตามร่างกฎหมายที่รับหลักการกันไปเมื่อวานที่สนช.ย้อนหลังถึงปี2557ใช่ค่ะยกเว้นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับการปรับเงินเดือนย้อนหลังถึงพ.ศ. 2548ฟังไม่ผิดหรอกค่ะหรือย้อนหลัง13ปีเอาละครับในแง่ภาษาประชาชนนะถ้าไม่มีข่าวทับหลวงกลบผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ใช่เรื่องใหญ่มาแต่ที่แล้วต้องไปคุยกับประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.นะคะคุณวัดติงสมิธว่าอะไรอย่างไรทำไมย้อนหลังไกลขนาดนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังด้วยนะครับครับอย่างนี้นะครับความจริงเรื่องเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับค่ะก็มีความเป็นมาที่ยาวนานนะครับครับคือหมายความว่าตั้งแต่ปี2500เนี่ยนะครับ40ความจริง48เนี่ยที่ย้อนหลังไปถึงขนาดนั้นนะครับครับเพราะว่าการที่เราได้รับเงินเดือนกับเงินประจำตำแหน่งเนี่ยครับครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นพระราชกฤษฎีกาเมื่อปี2547ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่เคยมีการปรับเปลี่ยนเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งเลยนะครับครับจนแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีเนี่ยครับก็ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเนี่ย3ครั้งด้วยกัน3สมัยเนี่ยครับคือตั้งแต่ปี2552 54และ56กันนะครับซึ่งมีมติเนี่ยครับให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยนะครับได้รับเงินเดือนกับเงินประจำตำแหน่งเท่ากับองค์กรอิสระอื่นครับไม่ได้มากกว่าครับแต่ว่าเนื่องจากการออกพระราชกฤษฎีกาเนี่ยมีปัญหาครับทั้งที่ครม.ลงมติไปแล้วนะครับก็จนกระทั่งเนี่ยก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับจะใช้บังคับนะครับเราก็คิดว่าจะน่าจะออกภาคกิจการได้สำเร็จแต่ก็ไม่สำเร็จครับจนกระทั่งขณะนี้ก็เลยจะต้องแก้ไขด้วยการออกภาคบัญญัติครับเป็นเรื่องของการตกสำรวจทำไม่ทันการบัญญัติกฎหมายเนี่ยให้เท่ากับให้ได้รับเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งเท่ากับองค์กรอิสระอื่นครับเพราะนั้นโดยเหตุนี้จึงต้องย้อนหลังเป็นถึงปี48อย่างที่ว่าเนี่ยเพราะตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาเราไม่เคยได้รับการปรับเงินเดือนเลยทั้งที่แต่ครั้งที่ได้นี้มติไปแล้วนะครับครับแต่ครั้งนี้นั้นนะครับเป็นการขึ้นย้อนหลังองค์กรอิสระทั้งส่วนที่เป็นกรรมการสิทธิ์ด้วยแล้วก็องค์กรอิสระอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นกกต.อะไรก็แล้วแต่ครับผมในส่วนขององค์กรอิสระอื่นๆนั้นก่อนหน้านี้เขาได้รับการปรับไปก่อนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเขาได้รับการปรับไปแล้วทุกองค์กรครับยกเว้นกรรมการองค์กรเดียวเท่านั้นครับองค์กรอื่นๆเนี่ยออกมาเป็นพระบัญญัติแล้วก็ได้รับปรับไปทุนหน้านะครับรวมทั้งข้าราชการอื่นๆด้วยนะครับ
ท่านที่กรทั้งสองครับเชื่อไหมครับผมเป็นประธานกรรมการสิทธิ์นะครับรวมทั้งตัวกรรมการสิทธิ์ท่านอื่นๆนะครับตั้งแต่รับตำแหน่งมาเมื่อปี2558นะครับเราได้รับเงินเดือนกับเงินประจำตำแหน่งนะครับน้อยกว่าเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ์เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเราก็อีกเพราะว่าทางฝ่ายข้าราชการประจำเนี่ยก็ได้ปรับเงินเดือนไปตามปกติแล้วครับอ๋อครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าถือเป็นข้าราชการปกติเป็นข้าราชการครับซึ่งได้รับการปรับเงินเดือนไปตามปกติโอเคตามครับถ้าจะเน้นคำถามนิดนึงปกติแล้วครับที่ผ่านมาเลขาธิการกรรมการสิทธินั้นได้เงินเดือนได้เงินตำแหน่งเท่าไหร่ครับกลมๆตัวเลขเนี่ยผมจำไม่ได้แน่ชัดนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับปัจจุบันนี่นะครับผมได้รับเงินเดือนนี่นะครับ60,000กว่าบาทนะครับขณะที่ผมก่อนที่ผมจะลาออกจากเป็นผู้สาวโสดในศาลฎีกาครับผมได้รับเงินเดือนเท่ากับประธานศาลฎีกานะครับซึ่งเงินเดือนก็ต้องยึดโยงกับนายกรัฐมนตรีครับแต่ว่าพูดง่ายว่าผมมาอยู่ที่กรรมการสิทธิ์เนี่ยได้รับเงินเดือนกับเงินแบบน้อยลงครับแล้วถึงขนาดปรับเรียบร้อยแล้วเนี่ยคราวนี้ปรับเรียบร้อยแล้วก็ยังน้อยกว่าครับเพราะว่าผมอยู่ที่ศาลนี่นะจะได้เงินประจำตำแหน่งนี้มากกว่าแต่ผมเห็นว่ากรณีนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะยอมรับได้เพราะว่าเราคิดว่าน่าจะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติได้ครับก็เลยยอมลักษณะนี้กรณีของเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ์นะครับก็ได้รับเงินเดือนนี่นะครับถ้าอย่างตอนนี้นะครับประธานกรรมการสิทธิ์นะครับตัวเงินเดือนเนี่ยนะครับได้60,000กว่าอย่างนี้เป็นต้นนะแต่เลขาธิการเนี่ย78,000จะแล้วอย่างนี้เป็นต้นอ๋อ78,000ไปแล้วเขาก็มากกว่าเพราะว่าเขาปรับตามปกติโอเคเขาเป็นเขาได้รับเงินเดือนตามปกติซึ่งมีการปรับกันมาแล้วนะครับแต่กรรมการสิทธิ์ไม่ได้ปรับมา10กว่าปีครับเพราะนั้นมันก็เป็นตัวเลขที่เก่ามากนะเก่า10กว่าปีที่ว่าย้อนหลังถึงปี48เพราะเหตุนี้แหละครับครับครับทีนี้โอเคผมจะเอากรณีของคุณวัดเป็นกรณีศึกษาแล้วกันจะได้เข้าใจกันง่ายๆสมัยที่เป็นผู้พิพากษาอาวุโสอยู่ในศาลฎีกาตอนนั้นคุณวัดได้เงินเดือน อยู่เท่าไหร่นะฮะตอนนั้นจริงๆตัวเลขเนี่ยผมเข้าใจว่าจะได้ประมาณสัก70,000กว่าบาทซึ่งยังไม่ปรับนะถ้าปรับคราวนี้นะครับถ้าคราวนี้เนี่ยปรับเนี่ยย้อนหลังไปถึงวันที่1ธันวาคมปี57นะครับซึ่งผมนี่นะครับ1ธันวาคม57ยังอยู่ที่ศาลนะครับผมอาจจะต้องได้รับการปรับตอนที่อยู่ที่ศาลด้วยนะครับเอาเป็นตัวว่าไอ้เป็นว่าเอาตัวเลขขนาดนี้ครับซึ่งประธานศาลฎีกาเนี่ยได้ปรับแล้วเนี่ยนะครับเงินเดือนเนี่ยนะครับประมาณ80,000กว่าบาทนะครับค่ะ83ผมไม่แน่ใจประมาณ83แล้วนะนะครับแต่กรณีเนี่ยกรณีของประธานกรรมการองค์กรอิสระเนี่ยครับตามปรับเงินเดือนเรียบร้อยแล้วครับก็จะอยู่ประมาณ81,000นะครับก็พูดง่ายว่าในตัวเงินเดือนเนี่ยก็ทางศาลเนี่ยซึ่งจะต้องมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าประธานศาลฎีกาก็เทียบเท่านายกรัฐมนตรีตัวเงินเดือนกับประจำตำแหน่งนะครับแต่ว่าในกรณีเงินประจำตำแหน่งนะครับเมื่อปรับแล้วเนี่ยประธานศาลฎีกาเนี่ยกับประธานศาลปกครองศาลมูลเหมือนกันหมดนะครับก็เงินประจำตำแหน่งรู้สึกว่าจะประมาณสัก55,000นะครับแต่ว่ากรณีของกรรมการสิทธิ์เนี่ยนะครับของผมเนี่ยก็ได้42,000นะครับคือแม้ว่าเงินประจำตำแหน่งก็ยังน้อยกว่าคือผมถ้าอยู่ที่ศาลฎีกาเนี่ยผมก็ต้องได้รับเงินเดือนกับเงินประจำตำแหน่งตามตัวเลขที่ว่านี่ครับถึงแม้จะปรับแล้วนะครับตอนนี้นะจะปรับเงินเดือนเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวเงินเดือนก็อาจจะแตกต่างกันสัก2,000กว่าบาทนะครับแต่ว่าเงินประจำตำแหน่งต่างกว่า10,000กว่าบาทครับ55,000กับ42,000โดยประมาณนะครับต่างกันเยอะครับครับนี่ก็คือที่มาว่าทำไมต้องปรับย้อนหลัง13ปีนะฮะใช่ครับเพราะเราไม่ได้ปรับมาทั้งที่คณะรัฐมนตรีลงมติแล้วจะเป็นเพราะว่ามันเป็นปัญหาของการบริหารจัดการของฝ่ายผมใช้คำว่าฝ่ายบริหารดีกว่านะครับครับเพราะว่ากรณีนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัติเพราะว่าเราตอนนั้นเนี่ยเราออกเป็นพระราชกฤษฎีกานะครับที่จะต้องปรับเงินเดือนนะครับตั้งแต่ปี52 54 56อย่างที่ผมว่าเดี๋ยวที่ผมว่าไปเนี่ยนะครับโอเคเพราะนั้นนี่นะมันเป็นการออกพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมายเขาต้องออกพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารนะครับแต่ว่าการออกพระราชกฤษฎีกาไม่แล้วเสร็จนะครับเราทวงทุกครั้งน่ะเลยทำให้มีมติครม.เนี่ย3ครั้งด้วยกัน3สมัยด้วยกันรัฐบาล3สมัยเนี่ยยังไม่สำเร็จนะตั้งแต่ครั้งสุดท้ายปี56นะฮะจาก56จนถึงเวลานี้ก็5ปีแล้วมาสำเร็จยุคนี้ก็เลยต้องใช้เป็นพระราชบัญญัติตอนนี้พอใช้เป็นพระราชบัญญัติแล้วเนี่ยตัวกฎหมายเนี่ยนะครับก็จะใช้กับองค์กรอิสระทุกองค์กรซึ่งมีอยู่5องค์กรเนี่ยนะครับครับเพราะนั้นเมื่อมีการปรับในครั้งในอนาคตนะมีการปรับเงินเดือนขององค์กรอิสระเนี่ยมันจะเท่ากันหมดเลยนะครับ
ไม่ต้องไปออกกฎหมายออกพระราชกฤษฎีกาแยกต่างหากซึ่งทำให้มีการตกขบวนนี้เป็นต้นนะครับโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมย้อนหลัง13ปีใช่ครับแล้วก็ย้อนหลังที่ว่านี้ไปถึงกรรมการสิทธิ์ชุดที่1กับชุดที่2ด้วยครับที่พ้นไปแล้วชุดที่3ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเข้ามาเมื่อปี2เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2558ครับมันก็อยู่ในโครงสร้างเงินเดือนใหม่ที่ย้อนไปย้อนหลังไปถึงวันที่1ธันวาปี57เพราะนั้นกรรมการสิทธิ์ชุดที่3เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราเป็นไปตามมติปกติแล้วที่ย้อนหลังไปเนี่ยเป็นผลประโยชน์เป็นประโยชน์แก่กรรมการสิทธิ์ชุดก่อนๆครับโอเคชุดที่1ย้อนหลังไปครับเอาเป็นว่าอดีตกรรมการสิทธิ์นะครับก็ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยก็มีเสียชีวิตไปแล้วโอเคครับก็มีปัญหาว่าไอ้ที่ขึ้นเงินเดือนไปนี่แหละจะตกได้แก่ใครอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมายไปโอเคกรรมการสิทธิ์ชุด3เนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากการย้อนหลังไปถึงปี48นะครับปี48เรายังไม่ได้เข้ามาเป็นกรรมการสิทธิ์เราเข้ามาเป็นกรรมการสิทธิ์เมื่อปลายปี58 2558ซึ่งตามมติตามกฎหมายนี่เนี่ยมันย้อนหลังเนี่ยนะชุดแรกก็คือว่าทั้ง3องค์กรตุลาการทั้ง3องค์กรเนี่ยนะครับย้อนไปถึงวันที่1ธันวาปี57ใช่ไหมครับกรรมการสิทธิ์ชุดที่3เนี่ยเข้ามาพฤศจิกา58เพราะนั้นอยู่ในเกณฑ์นี้ครับถ้าจะว่าเนี่ยกรรมการสิทธิ์ชุดที่3เนี่ยย้อนหลังไป13ปีมั้ยไม่ใช่นะครับย้อนหลังไปตามปกตินะแต่ที่3ปีที่ว่าเนี่ยเป็นประโยชน์แก่กรรมการสิทธิ์ชุดก่อนๆชุดก่อนหน้าชุดก่อนหน้าที่เขาพ้นวาระไปแล้วค่ะครับทราบกันตามนี้เขาวาระไปแล้วครับเอาละครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะท่านประธานค่ะคุณวัดกินสมิทธ์นะคะขอบคุณครับประธานกสม.นะคะสรุปอดีตกรรมการองค์กรอิสระอดีตประธานศาลต่างๆแม้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตไปแล้วก็ตามนะก็จะได้รับอานิสงส์จากการขึ้นย้อนหลังครั้งนี้ด้วยถูกต้องเอาเป็นว่าทุกศาลทุกบรรดาศาลบรรดาองค์กรอิสระจะได้รับการปรับรวมถึงอัยการปรับย้อนหลังถึงปี57ยกเว้นกรรมการสิทธิมนุษยชนย้อนหลังถึงปี48ซึ่งเป็นชุดก่อนหน้านี้โอเคอ่ะรับทราบกันตามนี้นะคะพักสักครู่ค่ะลิทัวไทยอินไซต์ไทยแลนด์ย้ำมานะครับ10 โมง 10 โมง 15โดยประมาณวันนี้นะครับเราเจอกันอีกทีทาง Facebook จอลิทัวไทยอินไซต์ไทยแลนด์จะมีไลฟ์สดๆนะครับแต่ในช่วงนี้เราจะลากันด้วย MV หมูป่าจัดทำโดยทีมงานของทำเนียบรัฐบาลพูดอีกคำหนึ่งก็คือทำเนียบก็ตามแห่ทำ MV หมูป่ารวบรวมเหตุการณ์ปฏิบัติการช่วย13หมูป่านะคะเราจะลากันด้วย MV นี้เลยนะคะสวัสดีค่ะชีวิตเพื่อมารักษาปกป้องชีวิตเพราะว่าทุกนาทีนั้นคือชีวิตนั้นคือสิ่งเดียวที่ตัวฉันคิดแม้หนักแค่ไหนจะฝ่าฟันจะตอบสนองอย่างเฉียบพลันแม้ฝนจะตกหนทางจะปิดไม่ว่าอะไรจะกีดกันเธอจงอดทนเอาไว้ก่อนลมหายใจเธออย่าพึ่งพรจงใช้ความหวังทั้งหมดที่มีกับสองคำพูดให้มันกร่อนแม้ทางจะมืดจนขุ่นมัวขอเพียงแค่เธออดอย่ากลัวหน้าที่ของฉันคือช่วยเหลือเธอกับประสบอ้อมกอดของครอบครัวหนูอยู่ตรงนั้นหนูเหนื่อยมีลูกเราอยู่ตรงนี้ได้ยินไหมลูกอยู่ตรงนั้นหิวข้าวไหมครับไม่ต้องกลัวนะแม่มันรับข้างในเขามืดอาจไม่มีแสงจากปลายอุโมงค์แต่หนูได้ยินไหมเสียงจากพ่อเสียงทุกคนร้องตะโกนเข้มแข็งเอาไว้ต่อให้ถึงขั้นต้องกัดฟันก็เพราะว่าเรือแห่งความหวังมันไม่มีวันจะกลับลำพ่อแม่ยังรอจะพิษที่ไหนก็ลองขอแค่ให้หนูได้กลับมาแลกด้วยอะไรก็ยอมเพราะว่าทุกนาทีนั้นคือชีวิตนั้นคือสิ่งเดียวที่ตัวฉันคิดทุกความช่วยเหลือกำลังไปแม้หนักแค่ไหนจะฝ่าฟันจะตอบสนองอย่างเฉียบพลันทุกคนช่วยส่งกำลังใจแม้ฝนจะตกหนทางจะปิดไม่ว่าอะไรจะกีดกัน